จำของทั้งหมดเลยค่ะพี่โอวันนี้วันหยุดนะครับพี่โอสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวก่อนนะคะอาหารเช้านะคะสมัยก่อนลูกค้าจะชอบอ่านหนังสือแต่สมัยนี้ลูกค้าไม่อ่านหนังสือเลยนะคะลูกค้าคนใดอ่านหนังสือเราพยายามจะให้ลูกค้าไปไหนก็ไปนะคะไปร้านอื่นก่อนนะคะสมัยก่อนลูกค้าชอบอ่านหนังสือมากนะคะแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ล่ะเราซื้อหนังสือเล่มนึงอะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างเช่น GQ หนังสือบาซ่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับเพื่อนหนังสือเล่มนึงอะหลายร้อยหลักหลายร้อยบาทนะคะทำแล้วไม่มีคนอ่านแล้วสุดท้ายก็โลกเอาไปขายเป็นกองลูกค้าคนไหนแบบคอแมกกาซีน I want แมกกาซีนอย่างเงี้ยเราบอกว่า I don't have นะไปไกลๆเลยไปร้านอื่นเลยนะคะเรามีแต่สายชาร์จแบตแล้วก็มี Wi-Fi ให้อยู่นะบอกอ่ะแม็กอ่ะพี่จะขึ้นไปข้างบนละไปแป๊บเดียวพี่รีบไม่สบายนะคะเปิดประตูให้หน่อยฮะอะก็บอกน้ำวางพื้นไม่ได้นะฮะเอาไปจิบน้ำมะนาวแล้วก็เบาบุหรี่นะคะดีฝากลูกค้าด้วยนะคุณหมอหญิงเขาเพิ่มความสูงเธออายุเท่าไหร่ละ
ครับ29ทันอยู่นะครับไปซื้อคอร์สนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับพี่แจ็คเป็นคนเป็นไข้เป็นหวัดนะคะแต่ไม่เคยหยุดพักงานนะคะไม่ทำมาหากินกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทำมาหากินกันนะต้องทำอะไรทองกับพี่แจ็คได้กินข้าวก่อนค่ะจะไปเลยไปดีกว่าอะไรห่อข้าวกับอะไรกันนึกกลับมาค่ะห่อหุงข้าวมาเองหุงข้าวมาเองแม่ของน้อง ส่งข้าวสวยหรือข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยค่ะมาจากปราจีนบุรีแม่ปลูกเองเอามาให้ลูกสาวกินเองครับสวัสดีครับลูกกินข้าวยังแล้วทีเนี้ยกับข้าวก็หุงเองแล้วซื้อกับข้าววันละเท่าไหร่กิน2คนมีคนซื้อวันเท่าไหร่200บ้างอะไรบ้างพี่แจ๊คแล้วกินได้กี่มื้อสองสามมื้อเลยอันนี้คู่ทอมนะคะผู้หญิงกับผู้หญิงสองสามมื้อเนี่ยกินได้200ข้าวก็ไม่ได้เสียค่ารถมอเตอร์ไซค์มาอีกวันตกวันละมอเตอร์ไซค์ขี่มาเองใช่รวมที่จอดแล้วก็ตกวันละ50บาทค่าน้ำมัน30ค่าที่จอด20ตกวันละ50กับข้าววันละ200ที่ไปทำเป็นวันละ250ทั้งค่าข้าวแล้วก็ค่าจอดรถน้ำมันรถใช่ค่ะวันละ250 2คนรวมกันแล้วเกือบแสนเงินเดือนแต่กินค่าจะจ่าย2คนวันละ50นี่ไปทำนมนี่ไปเก็บเงินคนนี้ไปตัดนมสาวหล่อไปตัดนมแต่เมียไปเสริมนมและอยู่ชีวิตมีความสุขดีไหมลูกดีมีงานทำมีทุกอย่างเงินทองนะคะเดี๋ยวยังไงพี่เปิดร้านที่ไหนซื้อหุ้นด่วนนะคะซื้อไปเยอะๆทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็เผื่อเลิกกันก็ไปอีกสักคนละสาขานะค่ะค่ะแม่น้องน่ารักจังนะคะประหยัดตังค์ด้วยค่ะขอพี่หัวแม่ไม่ได้แม่เขาปลูกข้าวไม่ทันนะคะแม่บอกว่าแม่ขอทำโรงสีข้าวแล้วก็ทำโกดังเลยดีกว่าเพราะลูกกินข้าวเป็นกระสอบแม่ปลูกไม่ทันนะครับแม่พี่หัวบอกแม่หัวบอกว่าคุณต้องลงสีของเราให้ฟังแล้วหันหน้ามานี่ลูกหันหน้ามาเดี๋ยวพี่ไปล้างมือก่อนเล่าพูดเล่าก็เราก็บอกว่าใส่เงินเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อาม่าก็บอกว่าพูดประชดว่าแบบเนี่ยเห็นป้องลงประตูนึกว่าป้องลงสีรีบกระโดดลงมาเกิดลงมากลายเป็นลงประตูยังไงนะยังไงนะอยู่เฉยๆลงปลาทูมันมีป่องลงป่องควันใช่ครับลงปลาทูบ้านหัวเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำปลาทูนึ่งมาแล้วที่นี่เขาก็หาว่าเราอ่ะบอกว่าลงมาเกิดผิดป่องคิดว่าเป็นป่องลงสีแล้วก็จริงๆเป็นลงป่องลงปลาทูอาม่าบอกว่ามันมีปล่องควันขึ้นมานะคะอาม่าบอกเวลาหัวจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยหัวเนี่ยเข้าใจผิดแล้วตั้งแต่แรกคิดว่าเป็นลงสีข้าวลงมาผิดรูปเป็นลงป่องปลาทูแล้วผมลงบ้องกัญชาผมแล้วต้องมันขำในพวกนี้นะกินข้าวกันนะไม่รู้ลูกใจพี่ดันมาให้ผลนะร้านที่พี่ผลไปพาไปมันเป็นได้ผลไปอยู่ไหนอ่ะว่างมากไม่ไปกินข้าวหรอไปเรียกฝนมากินข้าวพร้อมกันมาโทรโทรศัพท์ออนไลน์ไปเลยเข้าไปเลยหัวแม่ไลน์ได้ก็ไลน์นะครับพี่ดูค้าแล้วนะพี่ดูไปเอารถให้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ปิดพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรแต่นิดนึงทำอะไรมันดังอ่ะเพื่อนด่านะเธอลงเวลาคนขับลงปิดช่องมาดูค่ะอาหารอีสานนะครับซอยเมษยาเด็กแม่กินข้าวเออถ้าขยับมาแม่คนนี้มาแล้วนี่ถ้าเขากินขยับมาอีกนิดนึงแม่เป็นยังไงดีไหมมากินข้าวก่อนโอเคลูกโอเคเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึง
โอเคก็ไม่สบายมือกันป่าวกดลงไปกันแน่รักนะพูดไปเปล่าให้เพื่อนในเฟซบุ๊กมึงไงอ่ะกินข้าวอ่ะอันนี้คือซื้อไม่ได้มีใครซื้อกับข้าวมาอะไรใช่ไหมลูกมีอะไรบ้างนะคะมาดูด้วยกันมีมีหมูย่างหมูย่างมีหมูย่างเขาเห็นไหมเขาเห็นไหมในไลน์ใน Facebook อ่ะเราดูดิหมูย่างพูดเลยค่ะแล้วก็มีแจ่วหมูแล้วก็อันนี้ก็พวกสมเห็ดอันนี้หมกหน่อไม้พี่แจ๊คเขาบอกว่าเป็นยังใช้ผ้าพันคอหมกหน่อไม้เอาหมกหน่อไม้แล้วก็แกงอ่อมหมูข้าวไก่ข้าวไก่อ่ะแล้วต้มปันแล้วก็อันนี้คือซุปเห็ดลายหน่อยครับแอดมินบนทำงานเป็นไหมไม่เห็นมีอะไรให้อ่านเลยพี่บอลวันนี้ได้ทานข้าวเร็วดีใจด้วยอ๋อก็ถามมันจะเอาอะไรโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้โอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยผมไม่อยากทำงานแล้วดีใจมันถูกหวยเลยอ่ะอะไรอ่ะบันเมาส์ยกร้านเข้ามาเลยโหโมโหโมสามโหไส้ไส้โหโมโอ้โหโอเคต้มตำไหมกินฝีมือคนอื่นบ้างเถอะเราจะตำเองตลอดเวลาโอเคอ้าวเคยเห็นไปกินฝีมือคนอื่นแล้วไม่เอาไม่ชอบซื้อกินบ้างเถอะตำทุกเย็นเลยอ่ะเอาไส้เอาหูมาสามหูเอาหูหมูมาสามหูเอาเนื้อติดมันติดอะไรมาด้วยค่ะเนื้อหมูอ่ะหมูติดมันเดี๋ยวโดนตีนอ่ะแล้วก็เอาไส้มาเอาหูมาไส้กี่อันเอาไส้มาเป็นยาวๆสัก 3-4 อันนะเอามากินอ่ะไส้อ่อนไส้แก่มาให้หมดแล้วก็ฝนมานั่งฝั่งไหนข้างหัวนั่งทางนี้ก็ได้แล้วก็โอ้ทำไมเหนียวหูหมูสามหูกินไหมหูอ่ะอ่ะถ้ากินอ่ะสี่หูหูหมูสี่หูนี่มันใช้อันที่กึบกึบไหมกึบกึบไปแหละสี่หูหูสี่หมูติดมันสามไส้สามอ่อนแกเอาหมดไม่ใช่หมูติดมันหมูข้าวหมูเนื้อนี่เนื้อส่วนเนื้อหมูอ่ะซื้อข้าวเหนียวมาเพิ่มไอ้ดนไม่กินข้าวไอ้ดนข้าวอยู่ข้าวเหนียวกี่ห่อข้าวเหนียวอ่ะเอามาอีกสิบอ่ะกูจะพูดเล่นน้ำเหี้ยเลยมันจะเหลือไหมก็ปูกินข้าวกูเกิดไปกินข้าวมีใครเอาอะไรวางดูมันไม่ใช่ใครนอกจากผมอะไรไอ้แม็กอะจกมกอะไอ้อะไรเราก็เข้ากันไปเลี้ยงข้าวดีๆเลยนะเอาผักมาลองดีไหมแม็กเร็วซื้อผ้าห่มมาปูผืนหนึ่งทำไมอะก็ทำเหมือนแม่พี่อ่ะยังไงให้ฟังคิดอยู่บ้านพี่แจ๊กอ่ะเป็นไม้สักอย่างดีอย่างดีแพงด้วยเป็นไม้สักที่รักขัดอย่างดีเลยนะใช่แม่พี่แจ๊กป่าไม้เขาหาอยู่อ่ะทีเนี้ยแม่พี่อ่ะกลัวว่าโต๊ะมันจะเปื้อนและเป็นคราบแบบเนี้ยฮะแล้วเขาเป็นคนรักของเขาก็เลยไปซื้อพลาสติกสีเขียวมาคุมโต๊ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวอะไรก็ไม่รู้น้ำเงินที่แบบพยางลายการ์ตูนอ่ะแต่แม่งไม่โอเคอ่ะพยางโต๊ะเป็นหมื่นหมื่นโต๊ะไม้สักแม่ก็เอาปูไว้แล้วเพื่อนใน Facebook อ๋ออินดูบ้านอีน้องแจ็คแต่ว่างบ้านจนนี่หว่าบ้านกว้างๆไงบ้านกว้างแต่ไม่มีตังค์ซื้อโต๊ะจะซื้อโต๊ะกินข้าวใหม่เลยพี่แจ๊คเปิดออกมาเอากระไม้สักนี่วะกระไม้สักกูก็ซื้อแล้วต้มปลานิลเห็นกับข้าวไหมเขาบอกเขาชอบวิวแบบนี้ไหมเห็นไหมถามเขาดินอนกับข้าวเห็นกันไหมครับ
ม่ใช่ขนาด S4 S4 นะถ้าอยากชัดกว่านี้ก็นั่งรถมากินด้วยกันสินะทำอย่างนี้ลูกหัวเป็นรถแสงมานิดนึงลูกรถแสงมารถแสงได้ไงสไลด์มาเลยเอาสไลด์เอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวสอนฮะเดี๋ยวสอนนี่เกี่ยวไปยังนี่มันนอมองเดี๋ยวน้าเกี่ยวลูกดูนะฮะเชื่อพี่เถอะพี่ไปกันเลยมา30กว่าปีละ40ปีละนะฮะต้องนะได้ไหมเหมือนเดิมมันนี่คือมุมมองของเรามันจะมีประโยชน์ตอนที่ว่าเราอยู่ที่มืดนะครับแสงมันจะส่องหน้าเราอันนั้นใช่ชัดไหมเพื่อนเพื่อนตอบไปจัดไปนะคะเออตอบเรื่องกินข้าวกันเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นควยไหมควยจ้ะสวัสดีครับทุกคนนี่เห็นชัดนะโอ้ยไม่อร่อยมากลองนึงได้ไหมอ๋อลองกินนี่ลองกินนี่กำลังพูดอ๋อไอ้แม็กเอาเลยอื้อหือกินเถอะนึงนิดนึงมือแตกจริงเลยปากกูแตกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเหรออ่าอร่อยนี่คืออะไรไม่รู้เขาบอกว่าจะหมูใช่ไหมพี่คนใช่แบบนี้ป่ะอร่อยหมูผัดคือแบบนี้ไม่กินกินเถอะเป็นโรคอะไรเนี่ยเขากินอันนี้จิ้มเมาอ่ะอือบ่อยบันเลยดิป้าอยากกินอะไรให้เขาซื้อมาค่ะก็กินหมูไม่ได้อ่ะบอกเลยทั้งหมดจะเรียนไปเติมหมูเขาซื้อเป็ดก่อนพี่เขาทักมาถามทุกคนแล้วใครเอาข้าวหน้าเป็ดบ้างได้ก่อนพี่มันไม่มีสิทธิ์ถามกับข้าวซื้อมาแล้วแล้วถ้าคนไหนบอกว่าสั่งออเดอร์นี้แล้วแล้วสั่งไปอีกรอบหนึ่งเชิญไปหน้าไม่มีใครในนี้ครับบอลบ้าหรือเปล่าถามไปเล็กบ้าหรือเปล่ากลัวมันไม่กินข้าวความจริงมันไปซื้อก่อนพี่ซื้อเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดซื้อก่อนเขามาเรียบร้อยก่อนแล้วมาถามหมูให้กูมันทางผ่านไงต้มยำมันทางผ่านเห็นไหมพี่บอลเอารถไปเติมน้ำมันได้เป็นแดงนะครับมันก็ไปซื้อกับข้าวพี่พอหยุดพอหยุดมันหยุดพี่พอไอ้ต้นอ่ะต้นอยู่ฝั่งโน้นต้นหยุดตอนกลางคืนพอไปไหนมันหยุดพี่พอชอบดูเวลาที่ตำส้มตำกินโอนตังมาด้วยไม่มีตังจะใช้โอนน้ำยาล้างจานไปด้วยมะละกอส่วนตัวมะละกอเหลือเป็น10ลูกเลยมะละกอพี่อุ้มมาอมันจะเน่าไหมไม่ต้องไม่ตำน้องฝนพี่ฝนอยู่นี่อยู่นี่กินข้าวอยู่สวัสดีค่ะพี่อยากกินข้าวอ่ะทำไงพี่รบกวนนิดนึงได้ไหมพี่เห็นเขากินข้าวอ่ะเขาไม่ได้กินแบบนี้อ่ะขาตั้งกล้องก็สูงเกินไปเขากินแบบว่าเออทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะว่าจะพูดจริงค่ะก่อนเอาแล้วมาลองให้พี่หน่อยได้ไหมกูเห็นแล้วมันทำได้ยังไงวะกูระยะอยากจะมีโมเมนต์นั้นอ่ะทำอะไรอ่ะแดกดังสวบแบบว่าเอาพัดลมไปไกลๆตีนก็ได้เปิดแอร์ก็ได้นะลูกค่ะปิดเลยค่ะเนี่ยกับข้าวอะไรนะคะเปิดแอร์หรอเปิดแอร์ได้หรออยากรีบอีกเดี๋ยวเพื่อนๆตอนเนี้ยหัวกำลังหางานอยู่นะคะไม่โดนหรอกหนึ่งคนคำสั่งปิดเลยอีพวกนี้มันตั้งแต่เก่งนะคะคนไหนรับก็รับไปเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อกูจ้างมาแล้วเนี่ยทำอะไรมึงทำให้กูหน่อยเถอะทำอะไรกินข้าวให้เขาได้เห็นกูเนี่ยกูเห็นอีพวกนี้มันตั้งกันน่ะใน YouTube ในเหี้ยอะไรไม่รู้มันก็ได้แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเขาทำยังไงวะแบบนี้แหละเหรอน่าดูแล้ว
อ่านนั้นมันจะไม่ชัดแบบนี้มันจะแบบมันเป็นอะไรมันถึงชัดมันแพงชัดกว่าเขามันแพงกูเห็นอินทาพวกนั้นอ่ะกินยังซอบซอบได้กับผีปอบอันนี้สิ่งที่ฉันต้องการถามในโซเชียลมันทำยังไงชีวิตฉันขาดอะไร1กล้องกูก็ซื้อแพงทุกอย่างกูซื้อแพงหมดมีหมดเวลาลงรูปกู1หน้าดำบ้างอะไรบ้างเออนี่ทำตัวนี่หว่าแล้วทำไมคนอื่นอ้วนเนี่ยกับช้างป่าหน้าประตูไม่ได้ปิดถ่ายรูปออกมาเอวขอดช้างป่านี่พูดถึงใครไปเนี่ยเข้าเดี๋ยวจะคุยด้วยเดี๋ยวไลฟ์จะคุยด้วยนะพี่เหรอซีเรียสไหมกับพี่โดยตรงเหรอไปห้องนู้นเลยมาเอ้าแล้วก็ทิ้งเพื่อนมากับผมเนี่ยนะเอาเพื่อนไปคุยด้วยสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนเข้าไปฟังด้วยหรือเปล่าน่าตกใจกันไม่ได้ตกใจมันไลฟ์อยู่เพื่อนไปดูด้วยก็เลยโทรไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาขอชื่อคุณหมอแต่ทางคลินิกไม่ยอมให้เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแค่นี้ไม่มีงานของคุณนะโอเคให้อย่างนั้นเดี๋ยวพอดีเมื่อเช้าว่าเขาโทรมาแจ้งบ้านหมอเขาว่าอ๋อหมอเขาไม่พอแล้วเขากลัวว่าถ้าเป็นคนแบบเขาเนี่ยจะกินกันไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะให้มาเกิดการพี่เตะกินข้าวกับพี่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้ไม่กินเลยครับอ้วนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมือนรอคำตอบนี้นี่หว่าไม่ไม่คุยกับเตช่างเตถ้าพี่เล่าอ่ะพี่ถือไปด้วยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องราวเราเลยไม่เกี่ยวกับเรื่ององค์กรเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นเห็นไหมหรือมันต้องก้มกล้องวะมันอย่างงี้ป่ะอย่างงี้ป่ะมันได้แล้วเขากินกันอย่างงี้ป่ะใน YouTube ป่ะไม่ลองกัดดูสิเขากินกันอย่างงี้ป่ะเออเนี่ยได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยครับได้ยินสักเคียวมั้ยครับได้ยินเสียงเคียวมั้ยได้ยินมั้ยเขาบอกได้ยินหมดแล้วกูก็ได้ไม่ตีเนี่ยไม่เขาไม่หมายถึงว่าได้ยินพี่เขียวได้ยินที่พี่คุยกันหมดแล้ว บอกไม่ได้เอากล้องเข้าไปเดี๋ยวพี่แจ็คออกมารู้หมดความลับไม่มีในแจ็คกูไม่เคยมีความลับ ได้ยินค่ะโทรศัพท์ดูดเสียงครับได้ยินหมดแล้วว่าพูดอะไรกันวันอีกนานไหมอ่ะจะรอกินได้ไหมไม่ได้รอตอนเย็นดีกว่าไม่ได้รอดีกว่าวันนี้พี่ไม่มีลูกค้าเลยนะโอ้โหคิวแก้หมดแล้วฮะไม่มีได้ไงเดี๋ยวมีคนหนึ่งสองคนไปเดินเล่นไหมอีบ้ากับลูกค้ามึงไปบ้านมึงก็ให้กูเดินเมื่อไหร่ต้องงานด้วยกันพี่ให้เราส่งงานอะไรคุณรับเหมาไงผมกำลังหาวิธีอยู่พี่จะใช้แม็กมันใช้ยากซื้อเครื่องไหมหาผู้รับเหมาเอาผู้รับเหมามาให้พี่ดูมันทำเป็นไฟล์ส่งไม่ได้อะแล้วอะไรอีกหุ้นโอเคจดไว้ในสมุดเรียบร้อยแล้วมันยังกล้าชวนกูเดินได้ยังไงอ่ะกลัวเครียดไงอีบ้างานเยอะแยะมากมายมึงก็พาเลยมึงมีมินนี่ดิมึงให้เด็กเป็นอย่างกับไฟเดอร์แมนเด็กก็ใช้อย่างกับทาสอีมินนี่อ่ะศักยภาพในการทำงานมันผู้จัดการร้านวีอ่ะมันให้เด็กทำงานอ่ะปีนขึ้นอย่างกับสไปเดอร์แมนตอนนี้เด็กตายหมดแล้วว่าถึงว่าร้านมีคนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเด็กตายละคนนึงตายแล้วไปแล้วอันนี้เธอมั่นใจนะเธอเปิดแอร์แล้วเปิดแล้วร้อนใช่ไหมล่ะมันหนาวเปิดตัวเดียวนะอย่าเปิดไฟทำไมไม่เปิดตัวกันนั่นน่ะสิสมองเปิดสองเปิดก็ได้นะครับเขาบอกให้พี่แจ็ครอหมูกับไส้ย่างไม่ทันหรอกทันหลังมาบุญคลองนี่เอาเหรอเออพี่แจ็ครอหมูกันใช่ไหมครอบครัวนี้ตลกจัง
กูเล่าดีไหมเล่นแต่พันปากพี่เขารู้กันหมดแล้วเหรอพี่เล่าขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกอ่ะอยากเล่าเล่าเล่าได้ยินมันอยู่เลยมันจะกันนั่นนึกครับนั่นแหละนั่นแหละไม่เล่าดีกว่าความไม่กระจ่างใสทำอะไรไม่พร้อมนะคะขององค์กรอื่นไม่ใช่องค์กรเราความไม่กระจ่างใสสมมติว่าร้านเราไม่พร้อมเราเปิดร้านทำผมช่างไม่พอช่างไม่มีเราเปิดไว้ทีเนี้ยเขาจะไปตัดผมช่างไม่อยู่ช่างไม่มาช่างอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่านะช่างป่วยมีปัญหาขององค์กรอื่นๆแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผมพี่เต้ก็เลยบอกพี่แจ็คเดินขึ้นมาบอกพี่แจ็คว่าวานพี่แจ็คกลับไปบอกให้กับร้านเขาหน่อยเพื่อเขาจะได้ปรับปรุงแล้วก็จะได้ไม่เสียกับลูกค้าคนอื่นๆฮะเข้าใจไหมกูก็เรียบเรียงแล้วนะแค่นี้เก่งนะเออกูก็เรียบเรียงถูกแล้วเป็นเมื่อก่อนไอเต้อะมันมาบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอเต้มันขึ้นมาบอกนี่คือความใจร้อนแล้วก็ไม่คัดกรองมันบอกว่าร้านนั้นน่ะบอกชื่อด้วยลูกค้าไอเต้มาทำผมกับไอเต้ลูกค้าชื่ออะไรเออลูกค้าชื่อแก้วมึงไอ้บอลไปวัดเดียวกันเลยนะแดงแต่กาแฟนี่กาแฟหรือน้ำน้ำมึงอ่ะกาแฟให้เช้าแล้วมาถึงเลยเฮ้ยจะได้เดี๋ยวไอ้บอลซื้อหมูมาทำอะไรอ่ะหมูหมูหูหมูทำอะไรแล้วรอกินรอกินแบบมึงอ่ะเบาๆก่อนแล้วอะไรหยิบขึ้นดิไม่ดูเลยนะผมไม่เห็นทำไมก็ผิดหยิบน้ำให้หน่อยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันเป็นแบบนี้ฝากกับมึงกินเยอะๆมึงดูหน้ามึงด้วยไอ้ว่ากินผักกันเยอะดูหน้าพี่ด้วยแต่กินผักต้องดูหน้าพี่ตัวบอกว่ากินผักอ๋อที่เป็นอย่างนี้มันกินผักเยอะกัดคำแน่เมื่อวานเขาเถียงกับพี่ออแกนพี่ออแกนบอกพี่หัวพี่ออแกนมันพูดเนี่ยมันพูดชื่อหนูว่าหัวห่วงอ่ะหัวพี่อ้วนก็บอกเนี่ยมึงเรียกเขาว่าอีชั่วเหรอหนูก็เลยนี่ก็เลยตอบกลับว่าออแกนไปดูช่องปากด้วยนะแกควรจะไปหาหมอช่องปากด้วยนะมีปัญหาเธอรู้ไหมว่าอยู่กับออแกนเนี่ยโคตรตลกเลยแข็งอมกินเยอะลูกแกงอมเครื่องในไก่อมอมเครื่องในไก่แล้วก็ต้มปลานิลนะฮะต้มปลานิลพี่เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเป็นตุ๊ดดุลพี่เปิดแอร์สองตัวแล้วพี่ต้องการพัดลมมันเข้าไปในร้านกับเพื่อนอ่ะเราบอกว่าปิดพัดลมเนาะแค่ปิดเลยแล้วไปหาหมอมาแล้วเหรอฮะฮะไม่รู้มันแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ผมไม่สบายมันจะขึ้นมึงกี่ชาติถ้าเดี๋ยวกูเกิดมาเนี่ยกูเห็นมึงเนี่ยเมื่อสบายทั้งชาติมึงดูหน้ามึงเลยไปหาหมอเลยยุบหมดแล้วหน้าตาหนึ่งบาทมากเลยมดเหนื่อยอ่ะมดไม่กล้าเดินอ่ะนี่ไม่ทำนี่ก็เป็นก็บอกให้มันไปทำไงบาทมากเลยไม่เจอมาวินเลยสบายดีไหมคะงานเยอะงานเยอะมึงกินเลิกงานไปมึงกินเบียร์กินเหล้ากูให้ไม่กินถามแอมกูกินบ้างกูจะเอามือทันทีที่ว่าตายคาคอนโดจะมาทะเลาะอะไรกันออกไลน์เนี่ยปิดไลน์ก่อนไ
พี่โอมไหนวันหยุดพี่โอมครับวันจันทร์โอมเดี๋ยวริทมันหยุดให้เขาด้วยนะริทมันหยุดมาให้เพื่อนๆด้วยว่าเขาอยู่ไหนบ้างไอ้บอลมาใกล้มาแล้วเนาะใกล้แล้วหมดเอาไปไหนเฮ้ยมึงไม่รอหมูไอ้บอลเหรอไอ้ซุ่มกินหมากกูมึงต้องข้าวบ้างด้วยตอนเช้ามามึงกินกาแฟก่อนเลยเหรอมึงไม่ดูสภาพหน้ามึงอ่ะไม่กินน้ำพี่เกียจฮะมึงไม่กินข้าวก่อนแล้วกินกาแฟพี่จะให้เขากินยาบ้าไหมล่ะฮะดุนกินข้าวก่อนแล้วกินกาแฟกินข้าวกินไม่ลงตอนเช้ามึงก็ยัดหาเลยก่อนก็ได้รองท้องอ่ะมึงดูหน้ามึงก่อนกับไอ้บอลไม่ต่างกันเลยคนกินกาแฟแต่หน้าเหี้ยมึงเห็นไหมนะเห็นนี่ใส่ก็กินนะใส่เพชรกินอะไรรองท้องก่อนกินรองท้องก่อนอ่ามันอ่ะชอบเลิกงานตอนทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็ไปนั่งกับพวกวินมอเตอร์ไซค์กับยามตรงคอนโดตรงสามย่านเพื่อพาเขากินเหล้ากินเบียร์ด้วยแล้วก็เมาขึ้นห้องแล้วแฟนเขาทำงานที่แกมมี่พี่แอมหมายถึงว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่อ่ะก็เป็นนะเฮียอย่างงี้ไงก็รู้หมดเลยนี่หว่าไม่รู้ได้ไงทำมาเป็นแอปไม่ได้กินแล้วแล้วก็ดูสมองไม่ค่อยดีเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะถ้ากินแล้วนอนน้อยเป็นยังไงรู้ไหมเป็นไงสันนิบาตอันนี้น่าเกลียดมากอันนี้คือเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่าพี่ก็เสียใจน้องเสียเส้นเสียเอ็นขนาดเนี้ยแล้วพ่อแม่พี่ไม่มีปัญญาด่าเราโทรไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเสียเส้นอยู่เหมือนกันแม่หนูเสียใจเรื่องไอ้ดุลมากเลยนะก็แม่เสียเส้นอยู่ลูกแม่บอกว่าแม่อยู่งานศพป้าต้อยตายป้าแอลตายเรียงชีวิตแล้วก็ฝนตกตอนเนี้ยแล้วกูควรจะอยู่ในโลกนี้คุยกับใครได้วะคุยกับใครไม่ได้เลยแม่หูไม่ดีแม่เนี่ยหูไม่ดีเลยโอเคกูโทรหาพ่อก็ได้หาพ่อปุ๊บฮัลโหลพ่อไอ้ดุนกินเหล้ากับยามกับวินมอเตอร์ไซค์พ่อตอบกลับมาว่าใจเย็นๆพ่อก็ชวนอยู่เหมือนกันใจเย็นๆลูกค่อยๆคุยกันสาวพ่อมันคุ้นมากเลยมึงคิดกันดูว่าบ้านงูน้ำใครบ้างที่ตรงนี้พ่อกูบ้างแล้วเราเป็นคนทำงานอยู่คนเดียวโทรหาพี่มาวินไงโทรหามาวินก็ใส่กระโปรงอยู่ในกดไลค์กดแชร์รัวๆค่ะโทรหาพี่มาวินว่ากันแต่มาวินก็อยู่เกิดอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์มาวินตื่นมาปุ๊บผีเสื้อบินกันเป็นมีดอกไม้เป็นตัวเสียตังค์เลยนะมาพี่มาวินโดนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายร้อยกว่ารูปแล้วก็คัดรูปแต่งอยู่5แอปพลิเคชันนี่เขาตื่น9โมงนะตื่น9โมงแล้วบีบรูปตัวเองบีบบีบบีบออกจากบ้าน4โมงเย็นบีบรูปบีบรูปถ่ายรูปอยู่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บมีดอกไม้มีผีเสื้อแล้วถ่ายรูปแค่ อารมณ์ดีก็เรียกหมามาถ่ายรูปด้วย2ตัวอีตาจังกับอีพีทอารมณ์ไม่ดีก็ขังหมาไว้หลังบ้านอารมณ์ไม่ดีก็ขังหมาไว้อารมณ์ดีก็บอกมาหาแม่สิลูกแต่มีห้าแอปแล้วค่อยโพสคือบ้านที่เมื่อก่อนเคยโดนฟ้าผ่าหรือเป็นกรรมของกูมากคือมันยังไงวะเราวินบอกว่าเดี๋ยวโอนละหมื่นหนึ่งด้วยค่าเมามันอยู่ด้วยเหรอสิ่งที่ฉันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเขาขังมันยังไง
กูเครียดสติกูอยู่คนเดียวนี่แหละแล้วทุกคนก็มามองกูว่าพี่เจ๊เป็นบ้าสงสารนี่ก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ก็เลยไปหาหมอนวดวิ่งไปหาหมอกูก็วิ่งไปหาหมอเลยค่ะหาหมอนวดนวดอยู่นวดจิ้มกูไปเลยนะคะพิษหมูใกล้หมดละน้องคนที่สองเวลาไม่ตรงกันพี่พันธ์อ่ะที่นู่นญี่ปุ่นมันเวลาต่างกับไทยไงเขามีเวลาว่างคุยกับเขาเขาก็นอนแล้วพี่พันธ์ไอ้กูไปรู้เรื่องครอบครัวได้ไงฮะพี่พันธ์ก็ต้องรู้โลกคุยแม็กก็ไม่รู้เรื่องหัวร้อนอย่างนั้นไม่ใช่อะไรถามอะไรต่างงานอะไรก็ไม่รู้เรื่องบอกให้มันเตรียมงานนี่นั่นให้ส่วนตัวนี่หว่าเหมือนจะไม่ได้ด่านะแต่ด่านี่หว่าเอ๊ะมันทำอะไรหันไปอีกทีนึงก็คิดว่าน้องอ่ะสนใจงานให้เราไปหันไปอีกทีนึงเดินผ่านแวบนึงซื้อของทางอินสตาแกรมไม่มีอีกพรุ่งนี้มาปุ๊บต่างหูโผล่มาต่างหูแปลกๆโผล่มาเอ๊ะเดี๋ยวมีแหวนแหวนโผล่ออกมาตรงนี้ไอ้แม็กมึงก็อยู่กับกูตลอดเวลาไม่ได้ไปเอาเวลาไหนไปซื้อวะเอ๊ะแป๊บนึงโผล่มาเป็นกางเกง300ตรงไหนอะชีวิตกูมีความสุขผมเอาไปดูที่บ้านดูก่อนนอนนอนดึกทุกคืนเลยตรงไหนอะถามหน่อยพี่ผ่านปลาหมักใหม่เนี่ยลูกเขาบอกลูกไม่สบายมีไข้เย็นๆจะพาไปหาหมอไงยังมากไม่เห็นนะฉันเครียดไอ้พังหน้ามึงมาดูหน้าไอ้ดุลลูกมึงไม่สบายไปหาหมอแล้วก็หายมึงมาดูหน้าไอ้ดุลนี่หน้าเฮียตลอดการเนี่ยตั้งแต่เกิดมากูเห็นมันอ่ะมันไม่เห็นจะดีขึ้นอ่ะพี่ลองลงทุนสักทีเลยไม่ร่างให้มันจบไปเลยทำอะไรส่งเข้าไปเกาหลี เอาให้เป็นนิวดุนไปเลยกลับมาแบบพูดไทยไม่ชัดเลย พูดเกาหลีกับมันเลย ลงทุนทีเดียวให้มันจบให้พี่สบายใจไปตลอดชีวิตอ่ะที่พูดไม่ชัดเพราะว่าไหมมันค้างที่ปากก่อนเนาะคือข้อก็หล่อโอ้โหหัวเราะอย่างนี้นะคนทำหน้ามาเนาะคนทำตึงหน้าตึงใครเอาแกนมาต่อให้กูแปลงหน้าให้มันใหม่ให้ดุนดูดีกลับมาหน้าตายอย่างกระเทยองแฮฮยอนออกมาหล่อมากจะพูดไม่ได้สันนิบาตก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่มันยังดีไงที่เป็นแฮขยองอะไรแล้วเป็นสันนิบาตหน้าตาดีเป็นแฮขยองแล้วก็เป็นสันนิบาตมันยังดูแบบระลื่นตานิดนึงอ่ะเป็นแฮขยองสันนิบาตยังดูสบายตานิดนึงไงมันไม่สบายตาอะไรแบบนี้เป็นกรรมอันนี้เรื่องของเนี่ยเรื่องคือกรรมจริงๆนะมันจำหรอกนี่คิดเยอะไปค่ะปล่อยว่างสบายสบายเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะหน้ามันละ หน้าไม่ได้ส่งเสริมตระกูลกันเลย หน้ากบฏกับครอบครัวมากเลย สันนิบาตเป็นคนทำเขาบอกว่าพี่ดุลหน้าตาดีอยู่นะคะพี่แจ๊กน่ารักอยู่นะคะพี่แจ๊กน้องดุลน่ารักเวลา มีเรื่องปกป้องพี่สุดยอดเลยค่ะเห็นเขาด่ากันอย่างนี้เวลาอันนี้เอาก็อันนี้กันนะพี่ดุลนี่ฉุดแทบไม่อยู่เอาไปหาหมอแล้วหมอเดียวกับอีแมนพาไปหาหมอพี่แมนก็ยังไม่หายนะหาผิดหมอไม่ยังไม่หายนะทุกวันเนี้ยฮะให้อีแมนพาไอ้นุ่นไปหาหมอหมอเดียวสถาบันกัลยาไปคนละแผนกอีแมนอีกแผนกนึงนะครับแล้วก็ไอ้นุ่นก็แผนกนึงไอ้นุ่นเนี่ยไปรับยาลดสารให้ปรับสารสมองให้มันเท่ากันแล้วก็ในเรื่องของการสั่งงานไม่ให้เส้นประสาทกระตุกอีแมนไปอีกโซนนึงมันมี 4-5 โซนแล้วสรุปแล้วเวลายาหมดอีแมนก็เป็นเหมือนเดิมไอดุลก็เป็นเหมือนเดิม อยู่ได้เพราะยาแ
ทอดมาแล้วครับมาแล้วเตรียมเลยชามอันนี้มายื่นให้พี่กับข้าวหมดพอดีทีเนี้ยยาหมดขอห่อเสื้อเลยบอลมาแล้วแล้วมึงซื้อไก่ซื้อเป็ดมาแล้วมาแล้วบอลอันนี้เป็ดของบอลใช่ไหมเป็ดต้นเป็ดน้ำเยอะไหมเป็ดใครนะครับอันนี้เป็ดหัวยักษ์เป็ดอะไรเป็ดอะไรของใครเป็ดหัวต้นเป็ดไอต้นแล้ววันนี้มันต้องตังค่าข้าวไปหรือยังยังจบก็ได้ไงจบจบไอต้นโดนดักก่อนไม่งั้นกะได้ข้าวข้าวด้วยแล้วเขาเมื่อไหร่อยู่ไหนอ่ะกินมาแล้วไม่กินแล้วกินไหนไม่กินเลยกินร้านเลยโอเคแล้วแกพี่อะไรยังขวารถก็ได้เป็นกิฟต์ล็อกของตัวบอดี้รถแสดงว่าบอดี้รถของคาวาซากิทำมาไม่ดีเป็นทุกที่เหรอหรือเราจะได้เอาไปศูนย์มันเป็นทุกที่เป็นทุกคันเป็นทุกคันใช่โทรไปถามศูนย์คาวาพี่หน่อยถามว่ามันเป็นที่อะไรมันแก้ไขยังไงได้บ้างหรือว่าให้เป็นแจ็คโพสประจานถามแม่งมึงไปถามป้าดีที่สุดมึงไปโทรถามโทรไปถามศูนย์นะแล้วเดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จแล้วขอคำตอบหน่อยไปลุกมาเอาตังค์ให้ค่าพิเศษได้บอลไปร้อยหนึ่งเขากินข้าวไปห้าร้อยนะมึงกินข้าวไปห้าร้อยกินไปสามร้อยน่าเหรอใครจะกินสามร้อยกินแค่สองร้อยฮะแจ็คแจ็คเล่ย์นานมากเลยเมื่อกี้กูช็อกไปเอาคำตอบมาให้พี่ด้วยว่ารถรุ่นนี้มันเป็นเหี้ยอะไรของมันก่อนผลิตทำไมมันไม่เช็คดีๆถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วทีนี้เอามาขายอ่ะเขาจะคิดยังไงไม่ถูกต้องฟ้องต้องซื้อต้องซื้อเบต้าแล้วมึงกินไม่หัวหมูเนี่ยชงให้กินมึงไงแหละก็ไม่ใช่เจ้าไหนอยากคลายมากนะสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันนะคะกับหัวหมูมันดีขนาดเลยพี่ลองดิมึงลองกินดิอันนี้ใส่เนี่ยเคยมีโมเมนต์อยากลองนะเฮ้ยมึงไม่ได้พูดไหนใกล้ๆหรอกยิ่งแบบขนาดไลฟ์สดมันยังวิ่งมันยังแบบเดี๋ยวหลอกเป็นไอคนเมื่อกี้ที่พี่มาถึงเริ่มไลฟ์เนี่ยอิสลามนะใครวะเมนูอิสลามเหรอเอาไม่รู้เหรอใช่เป็นอิสลามแล้ววันทำบุญร้านอ่ะกูเห็นพนมมือไปก่อนคนแรกเลยรับน้ำมนต์ไอ้เหี้ยพนมมือก่อนกูอีกสลามใส่พนมมนต์ชิบหายแม่งไม่กินเมนูหวานนี่เมนูไปอิสลามเมนูไปอิสลามทำบุญร้านรับน้ำมนต์ยิ่งกว่ารับก่อนกูอีกเต็มๆนั่งแถวนั้นสุดเลยดอกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยไม่หายมึงหัวหมูฮาไปนั่นนะจะเอาเขาหาให้หัวมึงอะปรับปรุงหน่อยนะฮะหัวมึงมีปัญหากับผมก็ใส่หัวไปให้เรียบร้อยเอาให้หล่อที่สุดอย่าให้เห็นสภาพนี้ทั้งวันในร้านไม่ให้ลงทุนครั้งเดียวพร้อมพี่ดุลเหมือนกันอาหัวกินหัวหมูน่าทานมาก น่ากินจังยำหัวหมูคือแซ่บหลายใส่พี่ฝนไปไหนพี่ฝนกินข้าวอิ่มแล้วไปทำงานต่ออันนั้นถ้วยใครอ่ะหยิบมาให้พี่ได้ไหมพี่ดุลมาพี่ดุลทำไมมันกินนิดเดียววะหรือว่าเป็นเพราะผมพูดบ่นมันก็ใช่นะสิเป็นเพราะผมแป้งนะคำแรกนะไม่อยู่ให้ด่าหรอกว่าเห็นแล้วมันไม่ตรงโซฟาคนลาพักร้อนค่ะเอ้ยไม่ลาไม่ลาคนกินแล้วคนนั่งกินเสร็จแล้วพี่ดมคนไหนขอดูหน้าหน่อยอยากเห็นแล้วมันดูสุดวินิจสยามอ่ะกำตังมาด้วยนะ500แต่ผมก็ไม่ดุนบางโยตักก็พูดถึงเรื่องถี่ยกมือไหว้ก่อนเลย อีบางโยตักก็
กินข้าวด้วยกันแล้วมันเป็นลาบหมูเก็บไปเลยไหมแกอาจารย์บอกว่าเอาอ่างไว้ก่อนก็ได้หันกล้องไปทางน้อยทำหน้าโมวันนั้นแหละโยตัดนั่งเงียบเลยนะเราไม่รู้ว่าเขาแอบเขาอย่างเงี้ยแล้วซีนที่แบบหันกล้องมาหาเขาเขาจะฉีกกันนอนเขาอย่างเงี้ยเขาจะเวลาที่เขาเวลากล้องหันมาหันไปหันเขาจะฉีกกินเรามาผมรู้ว่าเขากินได้ยังไงว่าหน่อไม้กินเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินได้ยังไงว่าสองชั่วโมงกินแต่หน่อไม้แอบแบลเนี่ยถ้าไม่มีคนปุ๊บทำอย่างนี้นะค่อยๆนะค่อยๆนะแล้วนางไอ้จ้องมาก่อนลาบหมูลาบเหนืออะไรกันเจ้ามึงแกแอบอย่างเงี้ยอันนี้จริงไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้เราก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ได้สังเกตผมก็หันมาเจอเขากินหน่อไม้พี่ไม่ได้สังเกตพี่ก็เห็นไอ้หันไปเมื่อไหร่กันมันกินแต่หน่อไม้ไม่เลยบอกว่าสองชั่วโมงกินแต่หน่อไม้เก็บลาบหมูไปเลยเก็บไปเลยไม่มีใครกินยอดจ้ามอิสลามเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนกลับบ้านบอกเดี๋ยวตักไปให้คนพิการแถวบ้านคนไม่มีจะกินไว้ก่อนก็ได้อุ้ยลาบเหลือทำไงวะเนี่ยเอาใส่ถุงเดี๋ยวเอาไปให้กับลุงหน้าหมู่บ้านเอาไปเสียงเหมือนนะเสียงเหมือนเอาไปให้ลุงหน้าหมู่บ้านเอาใส่ถุงไว้ขอลุงใหญ่ๆเอ๊ะก็ไม่มีลุงไหนนี่วะเห็นเลี้ยวเข้าบ้านเลยขำหนักเลยจ้า มีผัวหล่อเลยคนดูไลฟ์มากกว่าช่องเจ็ดอีกขนาดตอนกลางวันนะกินข้าวโหมูดอกไม้ซุปกินข้าวเยอะเฮ้อเลยเอ้าซุปเผ็ดเขาเพื่อนมันถึงเป็นเหตุผลที่ไปจักรได้ความยิงไม่มีใครอยากคบเดี๋ยวจะทำมาดูอยู่นะเดี๋ยวทำมาดูอยู่นะดูอยู่ปะดูอยู่ปะมันสวยสุดเห็นแล้วหิวเลยนั่งถามคนเดียวคำกันหมดเลยตลกกินใช่อร่อยหมูหัวหมูสีหมูให้บอลไปเติมน้ำมันรถหลังมาบนคองไปเติมน้ำมันแล้วก็บอลมึงหารถหมูแบบนี้ให้เจอนะอยู่ในสามย่านนั่นแหละอยู่หับอยู่เส้นบรรทัดทองเนี่ยมึงหาให้เจอมันก็ตะเวนหามันก็ถ่ายรูปมาให้ดูเช็คอยู่ที่รถนั้นอยู่ปะวะพอไปไหนพี่พอวันหยุดครับผมพูดไปหลายรอบแล้วนะพอวันหยุดเดี๋ยวต่อไปเราเปลี่ยนแคปชั่นเป็นพอวันหยุดโอมันหยุดลงท้ายลงท้ายจะเขียนหอเปลี่ยนแคปชั่นใหม่พี่ฝนลาพักร้อนพอวันหยุดพอวันหยุดนะคะพอไอพอก็แอปแบลไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยกินอ่ะเราก็คิดว่าไอพอมันดูกล้องให้เราเวลาเราถ่ายสตรีมมันยืนอยู่ตรงโน้นแล้วมันอยู่ด้านหลังกล้องมันไม่ตามไม่มองกล้องเลยสภาพกล้องดับแล้วเอ๊ะทำไมกล้องดับวะตัวก็ยืนอยู่กล้องดับไม่รู้ตัวตัวที่มันยืนอยู่หลังกล้องนะคะคิดดูมันเราก็คุยเล่นๆกันในไลฟ์เนี่ยมันอยู่กล้องนู่นแต่มันยืนอยู่หลังกล้องมาแล้วทีนี้ไอพอเราก็คิดว่าตามันอะมองกล้องมาหาเราความจริงไม่ตามันมองกับข้าวตามันมองอย่างเงี้ยสุดท้ายปิดไลฟ์ปุ๊บเอาใส่ถุงก็ได้ครับเดี๋ยวเสียงเหมือนเลยนะเดี๋ยวผมเอาไปกินที่บ้านครับเสียงเหมือนกับข้าวที่เหลือขนมจีนส้มตำที่เหลือถุงใหญ่ๆไม่พอใส่
เอาใส่ถุงก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปกินต่อที่ห้องเสียงเหมือนสรุปแล้วมึงมาดูกล้องหรือมาดูกับข้าวหมูหมดถามพี่พอเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมตอนนี้ผมกินไม่ค่อยเผ็ดกูเห็นกินทีไรไม่เคยมีแบบซึมซาเลยเออเดี๋ยวไม่พูดลงมาข้างล่างแป๊บนึงด้วยไอ้พ่อบอกว่ากูไม่ไปแล้วเรียงคิวเลยเดี๋ยวกูลงมากูก็โดนเดี๋ยวจ้ากันเลยค่ะแอบแบ๊วเดี๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวตัดซวยพี่เดี๋ยวตัดดูหรือว่าอย่าเข้ามาแล้วมีหมูแล้วออกไปจากไลฟ์เดี๋ยวนี้ไปไลฟ์อ่ะอย่าเข้ามานะพี่จะมีหมูนะที่มีข่าวอะไรนะคนโดนจับปลาเบคอนใส่ที่ต่างประเทศปลาเบคอนใส่ปลาเบคอนใส่โดนจับเลยพี่มีหมูนะเล่าใหม่ยศตั้งเป็นคนสวยน่ารักมีแฟนกันหรอคืนนี้เจอกันขนมจีนก็อร่อยเมื่อเหนียวเนาะอร่อยกินให้หมดนะลูกอย่างเงี้ยเวลาเรากินข้าวเรารู้ว่านี่เหลือเยอะเราไปหั่นเราไปบี้พวกนี้ก่อนเอาข้าวปากห้ามญาติเอาข้าวอย่าว่ามึงไงพ่อก่อนเอาเห็นมันกินแต่กับเราก็เห็นว่าเออเอาข้าวไปห้ามไงกลัวไม่กล้าหยิบปากห้ามญาติไหมแล้วมือสลบสวยกินอย่างนี้ทำอะไรรู้อ่ะต้องการกันแล้วกันเอากันแล้วอ่ะแจ็คเป็นตาแซ่บเนาะอยากกินผัดเผ็ดหมูป่าหิวอะไรกันตรงนี้นี่ไม่ใช่ร้านต้องสั่งกับข้าวนะหมูน้ำพริกหมูผัดแต่ถ้าใส่มะเขือเทศจะเป็นน้ำพริกอ่องพี่รอป่ะวะไม่รออยู่กันตั้งเยอะคนเห็นกำลังเดินมาเมนูมาเมนูเขาเป็นอิสลามเหรอค่ะฮะเห็นไหมเขาบอกแล้วไม่รู้เขารู้กันทั้งร้านอะไรวะเขาฝังคุมหัวด้วยหัวอะไรฝังเงียบอ่ะต้องรู้เนี่ยเดี๋ยวให้เขากินหมูโชว์เลยเรียกเด็กเขากินทำไปโดนปลาอย่างนี้เขาบอกว่าแต่ละคนดูมีพิเศษนะอะไรไม่มีใครสมบูรณ์เลยเจ๊ไม่รู้อะมึงมันเดินไหนฮะแม็กเนี่ยเห็นไหมเขาไม่เชื่อผมไม่มานี่ก่อนมายืนนี่ยืนนี่กินหมูให้ดูเดี๋ยวกินมันเดินไหนมันเดินไหนกินให้ดูยืนนี่เป็นอิสลามเธอเป็นคนจังหวัดอะไรยะลาอยู่บ้านเธอคุมหัวไหมไม่ได้คุมไม่คุมหรอแข่งไหมแข่งไหมแม่แข่งแต่หนูไม่ได้แข่งอะไรหนูก็กินปกติก็เลี้ยงหมาปกติเขาไม่ให้เลี้ยงหมาแล้วหรอเขาไม่ให้จับหมาไม่จับไม่ถูกเลยถูกก็ไปล้างน้ำเจ็บชั่วโคตรอ่ะหมานะใช่หนูจับหมาไม่ได้เขาบอกหมาเปียกอ่ะเราเปียกหมาเปียกเขาไปล้างน้ำโคลนอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้ถือเจ็บชั่วโคตรยังไงไม่เข้าใจ
ล้างน้ำโคลนอะไรของเขาไม่รู้ไปทำพิธีของเขาแต่เพื่อนพี่แจ๊มีความสามารถเขาเสกเนื้อเสกอะไรก็ได้หายแวบไปเลยถ้าหันหลังก็ฉันอยากให้เธอลองเสกอันนี้ให้พี่หน่อยดีว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลองเขาว่าอ่ะอันนี้เป็นเนื้อทอดเนื้อหมูเนื้อย่างเขาบอกหมูทอดเขาก็กินหันหลังไม่หันหลังเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เก่งเราเนี่ยเราหายตัวปุ๊บหันหลังหมุนไปรอบนึงอ่ะหมุนหายเดี๋ยวดูมือนี้นานความสามารถพิเศษนะฮะไปเลยความสามารถพิเศษเขาก็บอกอยู่เขาไม่ชินความสามารถพิเศษดีนะกินหรอกินดิเขาไม่กินไงเขากินได้พี่ดีมันผิดต้นมันเป็นท้องเลยเด้อใช่คืออันนั้นก็คือทำลายกฎทุกอย่างแล้วเนี่ยก็กินหมูกับแม่แปะฉีกทุกกฎแล้วแค่นั้นน่ะโยตันก็ผิดนั่นแหละไปกับเขาเขาก็เลยไม่ซีเรียสศาสนาไม่เอาเขาสองคนเนี่ยมันหาศาสนาอยู่ห้ามพูดเรื่องศาสนากินข้าวไม่ได้ห้ามพูดเรื่องคุณเรื่องคอยดีกว่าข้ามมากห้ามดราม่านะทุกคนเนาะดราม่าก็ตบแม่งเลยนะใหญ่ไปซีเรียสคนเราอยู่ที่ใจห้ามพูดศาสนาจบพูดเรื่องอื่นพี่แจ้งก็มีลูกคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาไอ้ดราม่าอยู่ดีห้ามพูดเรื่องศาสนาโอเคพูดถึงเรื่องลูกดีกว่าผมมีลูกอยู่คนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาเหมือนกันอยู่บ้านได้เถอะก็เปลี่ยนคนเดียวเลยบอกแม่ผมเป็นคริสนะครับนี่เด้ด้วยดีไม่ถูกไหมเขยแล้วดูเอาอีฟเป็นนานแล้วยังอ่ะก็หลายเดือนแล้วนะครับแม่แล้วหนูไปโบสถ์ไหมเกิดมาเคยไปโบสถ์แล้วยังครับเสียงหล่อด้วยไอ้เนี่ยเสียงหล่อซะด้วยยังครับแล้วไม้กางเขนที่บนหัวเตียงอ่ะไปซื้อมาในใครเอาหรือไปเอาที่ไหนมาตลาดนัดเขาแม่เขาขายข้างทางแม่ผมเห็นว่ามันใช่ก็เลยซื้อมาไม้กางเขนในนี้บนหัวเตียงอ๋ออันใหญ่ๆเลยเหรอสีดำอันใหญ่เลยเหรออ่าประมาณอันเท่านี้อันเท่ามือตายฮะอันใหญ่เลยนึกว่าแค่เขาเห็นแล้วหนูนี่กายเลยนะลูกไม่รู้ครับแม่ไม่เคยเรียนแม่จแล้วคิดตัวเองไม่ได้นะลูกเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนบัตรประชาชนไปเปลี่ยนที่ไหนละเปลี่ยนศาสนาบัตรประชาชนก็เปลี่ยนได้เลยครับแม่เขาก็ถามว่าเราจะใช้ศาสนาอะไรเราถามง่ายๆอย่างนั้นเลยแม่ กูนี่กว่าจะผ่านผู้ใหญ่บ้านยันนู่นเลยในอำเภอคัดกรองนะเมื่อก่อนเป็นยังไงศาสนาจะเปลี่ยนทีนึงคนเซ็นเอกสารน่ะต้องรอผู้ใหญ่บ้านออกห้องน้ำมาก่อนอะไรมาก่อนเนี่ยก่อนรอบอยู่ในห้องน้ำเหรอผู้ใหญ่บ้านคลี่กำนันกำนันไปบ้านเมียน้อยกว่าจะเย็ดเมียน้อยเสร็จเรากำนันเย็ดเมียน้อยเสร็จแล้วกลับมาบ้านก่อนถึงจะไปให้แม่ผู้ใหญ่เมียหลวงแล้วนั่งรอหัวแจ็คมันจะเปลี่ยนศาสนาเซ็นให้มันหน่อยสิพ่อคือไม่ร้องเนี่ยผู้ใหญ่บ้านออกจากห้องน้ำเสียเวลาเอกสารเยอะจะตายอีฟเอาง่ายๆอีฟไปเปลี่ยนตรงนู้นเลยสำนักงานเขตง่ายๆ BDS สยามอ่ะกินให้หมดเลยเว้ยอะไรหมดกินอะไรหมดถ้ากินหมูหมดไม่ใช่หมูนะหมูงอกแล้วนะไอ้ประขมเหรอท่านนายกคำพิจารณาได้หายไข้ใช่หรอรู้มะขามมุ้งใช่หรอของอะไรอ่ะประขมเนี่ยเขาบอกคนนี้ขนาดเปลี่ยนเรื่องแล้วก็เปลี่ยนเรื่องแล้วนะเขาเป็นอีกศาสนาหนึ่งลูกไงศาสนาหนึ่งศาสนาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะสรุปว่าไปแล้วไม่แน่ใจเพราะบอกให้ถ่ายรูปมาดูมายืนยันมันไม่เห็นถ่ายแล้วเข้ามาวันนี้เบลคัมทูไทยแลนด์
ลับมาอีกรอบนึงพูดมาจากหนักกว่าเดิมทีนี้พูดไทยไม่ได้เลยพูดไทยไม่ได้พูดคำเมนก็ไม่ได้เหมือนกันรู้ไปจะกินข้าวหิวก็คือเจ้าเมียนมาน้ำท่วมหนักน่ากลัวใช่เมียนมาน้ำท่วมหนักนะครับตอนนี้เรามีกับข้าวนะครับกลับมาเที่ยวเมืองไทยเจอพี่แจ็คมาวันก่อนก็สยามวันพี่แจ็คยังไม่เข้าเลยเสียดายมาใหม่นะลูกนะพี่ก็ยังไม่เข้า อันนี้คนไหนอยากกินอันนี้ถามหน่อยว่านอกจากฝนดุลหัวแล้วใครสามารถไปกินได้บ้างไม่มีใครครับนะพี่ต้นเนาะให้เขามาแบ่งไปใครกินได้บ้างให้เขาถามว่าร้อนแอร์มันไม่เย็นแอร์ไม่เย็นนะฮะคงจะร้อนจริงๆใครกินได้บ้างหมูย่างไส้ย่างต้มปลานิลต้มปลานิลเหลือจะมะหน่อไม้จะได้นะเมื่อขนาดเจ้าปอมแมคพีนอลทีนี้นะคะค่ะแต่พี่แจ็คไม่ค่อยมีเวลาอันนี้พูดเลยนะคะเวลาพี่แจ็คสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะต้องไปใช้ชีวิตอีกนะคะไปแม็กเรียบร้อยลงมาคือข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับไปอ่ะซื้อของร้านมาวันนี้พี่โอมแกงอะไรอ่ะที่เธอไปทำกับข้าวมาพี่โอมอ่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดอ่ะครับก็เหมือนแกงลาวหน่อไม้ที่เอาแบ่งนี่ไปเหรอซื้อมันเป็นหน่อไม้ดองซื้อตรงตลาดบ้านพี่โอมกินไหมเนี่ยอ๋อเอาเลยครับเดี๋ยวคอยของกันใครไปซื้ออะไรมาวะเอาแม็กเตรียมเงินกับไม่ของไปเงินกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์พี่ใส่ย่างหัวหมูย่างแถวแยกไฟฉายอร่อยครับแถมผักน้ำพริกที่อื่นเขามีน้ำพริกมีผักนะคะแต่เนี้ยมันขายให้กระบุญแล้วนะคะมันขายให้กระบุญแล้วแม่ไม่ยินหรือแม่พ่อน้องเปิดประตูกันบ่อยคนบ่สบายอย่าไปกินเด้อขอบคุณเจ้ากินเอาไม้เจ้ายินดีค่ะมาเดี๋ยวเราต้องแม่ต้องกินยาผายพยาธินะกินเยอะแต่ไม่อ้วนหาเด็กรุ่นนี้เขาไม่ค่อยอ้วนหรอกครับเทรนเนอร์จะมาใช่ไหมคะมากี่โมงคะเขากำลังมาหรอคะรอไหมคะเทรนเนอร์ที่เพิ่มความสูงใช่ไหมคะคนนี้ไงคะคุณหมอที่พี่แจ็คซื้อคอร์สเพิ่มความสูงนะคะแต่ตอนนี้พี่แจ็คเองก็ไม่ได้มีลูกมีหลานแล้วไม่มีผัวตัวเตี้ยแล้วรับสมัครทีนึงเอาตัวสูงเลยนะคะก็จะบอกหมอว่า
คนนี้หมอคนนี้นะคะชื่อคุณหมอหญิงนะคะคุณหมอหญิงเนี่ยแล้วก็มีร้านคุณหมอพูดเองเลยว่าร้านชื่ออะไรเดี๋ยวพี่แจ็คล้างมือแป๊บเดียวฝากไปเลยเพิ่มความสูงยังไงพูดเลยค่ะค่ะสถาบันเพิ่มความสูงของเตอร์นะคะอยู่ที่ทองหล่อค่ะก็เป็นซิสเต็มเรียกว่า TALL System ก็ในการเพิ่มความสูงนะคะโดยวิธีธรรมชาติเราไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดก็มีการดูแลตั้งแต่การจัดปรับโครงสร้างผลิตสัมผัสก่อนให้มันยืดเหยียดแล้วก็ตรงแล้วก็เสริมด้วยการออกกำลังกายค่ะก็จะมีเทรนเนอร์มาสองคนมาตัดผมที่ร้านแจกถึงกันก็เขาก็อยากหล่อนะคะผมว่าสูงเรียบร้อยละ180กว่าก็แล้วร้านที่3ชุดเส้นที่3เราเรียกว่าลองเลสคือขายาวค่ะคือที่นี่เราจะเน้นเรื่องการทำให้ขายาวมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีสูงที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะก็ในการเพิ่มความสูงนะคะหลายๆคนก็สนใจเรื่องการเพิ่มความสูงซึ่งบางทีเราก็มีในเรื่องของกระดูกที่เกลี่ยที่อยู่ในโครงสร้างเราก็ต้องคอยดูแลให้กับทุกคนนะคะมาเดี๋ยวเทรนเนอร์มาชื่ออะไรบ้างคะเทรนเนอร์คมกับเทรนเนอร์โอ๊ตคมกับโอ๊ตนี่แจ็คยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะยังเลยค่ะอายุ23ได้ไหมคะ23เลยอะค่ะ23 24ทำได้ถ้าคุณมีตังค์นะคะคุณมีตังค์อะไรก็ทำได้หมดนะคะโยตัสอย่าทำเลยค่ะคุณหมอบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องพุงนะคะคุณหมอให้ไปลดพุงก่อนนะโยตัสคือมีเพื่อนคนเดียวหาคุณหมอนึกดูนะคะหุ่นเขาจะเหมือนโดเรมอนนะคะหุ่นเหมือนโดเรมอนคนอะไรก็ไม่รู้มีสองตอนถ้าหมอนึกไม่ออกนึกถึงลูกตาหิมะค่ะแล้วหมอจะรับหรอคะหุ่นขนาดนั้นน่ะใครอย่าเพิ่มค่ะโยตัสอย่าไปเพิ่มให้ใครอย่าเหมือนฉันซื้อคอร์สเพิ่มความสูงน่ะ1ปีน่ะเป็นไงล่ะเล่นได้2เดือนมีเมียน่ะนะเพิ่มความสูงน่ะเพิ่มไปเพิ่มมาได้2เดือนนั่นน่ะได้แดกทุกอย่างนะคะทั้งยาวิตามินเสริมน่ะเป็นยังไงล่ะใครสบายล่ะความทุกข์อยู่ที่ฉันเสียเงินก็เสียเมียน่ะโชคดีอย่างงี้เมียสิบิดเล็กวันพุธบ่ายโมงไปยกของช่วงได้ไหมค่ะเขาอยากกินขี้นะพี่นะผมแค่ทางสุขใจวันพุธพี่เอาของวางไว้อ่ะฮะวันพุธบ่ายโมงวันพุธนี้เหรอวันนี้วันอะไรค่ะนิติบุคคลโทรมาบอกว่าจะไปยกของช่วงให้ค่ะนิติบุคคลก็แปลกนะคะชอบกินขี้พี่แจ็คนะคะเห็นขี้ไม่ได้อยากกินนะคะก็เลยบอกว่าพี่วันพุธนี้ปีละ 200,000 เท่าไหร่นะคุณหมอเป็นคอร์สรวมโปรโมชั่นปีละ 200,000 เท่าไหร่ประมาณ 250,000 ประมาณ 250,000 นะคะต่อปีนะคะเขาพูดเล่นบอกโยตัสบอกพี่แจ็คพูดเล่นนะคะบอกว่าหนูกินหมูบอกโยตัสเขาพี่แจ็คพูดเล่นแซวมันเป็นมุกตลกเอาเป็นเรื่องขำๆคนไหนซีเรียสตบนะคะโยตัสอย่าไปซีเรียสนะคะเขาอินบ็อกซ์มาเราไม่ได้กินพี่แจ็คแซวเล่นนะคะบอกว่าปากพี่แจ็คเป็นแบบนี้แหละนะคะถ้าคนไหนไม่เชื่อเดี๋ยวให้พี่แจ็คไปตบให้โยตัสอย่าเสียใจโยตัสไม่ได้กินพี่แจ็คแซวขำๆมันเป็นมุกคนไหนอินบ็อกซ์ไปด่าโยตัสเดี๋ยวกูไปตบที่บ้านนะคะเดี๋ยวกูไปตบให้นะคะเอาลูกมาไปแล้วขอบคุณมากอันเก่าๆมาคืนไม่รู้จักเล่นจากจริงเดี๋ยวมันจะโดนตบนะคะขอเล่นกันนะไอ้เมนูก็ลงมาคายทิ้งแล้วเล่นไม่งี้ไม่ได้นะอย่าไปซีเรียสตบให้จะหาหัวให้นะทุกคนนะคะเดี๋ยวเทรนเนอร์จะมาเทรนเนอร์สูงเท่าไหร่ครับคุณหมอเทรนเนอร์เป็นผู้ชายจริงๆทั้งคู่เลยหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะโหทำไมมันไม่เกิน15นาทีเทรนเนอร์คุณหมอจะมานะคะคนเพิ่มความสูงเอาเป็นว่าน้องๆค่ะ
ช่างพิเศษขอ2คนเทรนเนอร์เป็นผู้ชายจริงๆนะคะขอเอาเกย์ตัดไม่เอาผู้หญิงตัดนะคะเอาออยคนหนึ่งเอาให้ออยคนหนึ่งให้ออยมีผัวเป็นทอมอ่ะเอาออยอนุญาตออยอ่ะ1คนดูเทรนเนอร์หน่อยเทรนเนอร์กำลังมาเดี๋ยวถ้ามีเทรนเนอร์ให้ออยเตรียมตัวแล้วใครอีกคนหนึ่งเนาะตัดผมเอาน้องดีมันจะได้ดูด้อยๆนะคะดีเอาเอ็ดอ่ะเอ็ดอ่ะเอ็ดว่างไหมบอกว่าอีกสักแป๊บนึงอ่ะเทรนเนอร์กำลังมากำลังมาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะเอาเอ็ดกับออยฝากหน่อยค่ะเอ็ดกับออยฝากหน่อยเนอร์แล้วก็พี่แจ็คใส่ขนตาปลอมก่อนเนอร์พี่โอไปไหนอ่ะพี่โอไม่ทำงานเลยวันนี้พี่แจ็คเริ่มแต่งหน้าตัวเองนะคะแล้วก็รีวิวแต่งหน้าคุณหมอพี่แจ็คแต่งหน้าไม่เป็นนะคะและมีปัญหาเรื่องการเมคอัพไม่ค่ะว่างเขาว่างเหรอค่ะให้เขาอยู่นั่นแหละเพราะว่าถามหาว่าเอ๊ะทำงานหรือเปล่าพูดเล่นกันเขาเฮฮาปาร์ตี้คนไหนถือปากฉันเนี่ยอย่ามาดราม่านะกระเทยคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะบ้านเลขที่นะตามไปหาที่บ้านเนาะพี่แจ็คจะเล่นเป็นเพื่อนกันนะนี่มีนักเล่นคีย์บอร์ดนะลูกว่าไปตอบอินบ็อกซ์ตอบไลน์ตอบอะไรพี่แจ็คให้หมดเลยทั้ง iPhone 7แล้วก็ S8 ถามมีอะไรยังไงแล้วก็แม็กลงไปเอาข้อมูลกับเตะแล้วก็โทรไปบอกให้เขาหน่อยไปดำเนินเรื่องแม็กเดินไปหาเตคุณไม่มีเสียงบอกอ่ะไปหาเตแล้วก็จัดการโทรศัพท์ฮะเขาเล่นการเด้อคุณหมอถ้าพี่แจ๊กอ่ะมีผัวแนะนำหาพี่เตรู้เรื่องกว่านะครับพูดไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราเป็นเพื่อนกับเขาหนูเหงาคุณหมอหนูอยากมีผัวมากหนูทำยังไงได้บ้างอันนี้หนูขอปรึกษานะคะ คือหนูเป็นคนที่อยากมีผัวที่ออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพแล้วพาหนูไปออกกำลังกายก็ได้ค่ะคุณปูนพอดเสียงน้องปูน้องพอดค่ะสี่โมงวันนี้มานี่มาลูกมาฮัลโหลสวัสดีครับเอ๊ะใครนะปูนครับปูนน้องปูนครับมาเลยลูกกี่โมงคะน่าจะประมาณ3โมงครึ่งได้ไหมครับได้ทุกเวลาค่ะครับที่สาขาไหนครับสยามลูกสยามสยามนะครับจ้าจ้าสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งน้องภูนนะครับตัดตั้งแต่เด็กๆเด็กพวกนี้ตัดตั้งแต่เด็กๆนะคะนิสัยดีก็จะบอกก่อนตัดตั้งแต่สาวๆเด็กๆนะคะอย่าไปซีเรียสเอาขำๆนะคนไหนซีเรียสไปดูคนอื่นนะคะไปดูเหตุบ้านการเมืองคนไหนซีเรียสไปดูคุณประยุทธ์ซีเรียสไปดูคุณประยุทธ์ไปเลยเดี๋ยวไปฟังนโยบายนู่นนะคะคนไหนซีเรียสเนี่ยไม่ซีเรียสมาฟังฉันพูดหมาแมวอะไรยังไงก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะซีเรียสเดี๋ยวจะไปให้ฟังเรื่องเรือดำน้ำและงบซื้ออาวุธเครื่องส่งไปดูนะคะไปฟังเรื่องงบซื้อเครื่องอะไรนะเครื่องอุปกรณ์สงครามนะคะเขาซีเรียสอ่ะจะให้ไปดูคุณประยุทธ์นั่นน่ะเดี๋ยวประยุทธ์จะแถลงข่าวให้ฟังไม่
ก็ชอบเรื่องการบ้านการเมืองไงเดี๋ยวเรื่องจำนำข้าวบ้างอะไรบ้างไปดูนุ่นรัฐบาลเรียกพี่โอให้หน่อยก็ได้นะหัวลืมไปว่าคิดถึงมันเพราะอะไรคิดถึงมากจะจ้างหูหมูพี่โอนะคะเจี๊ยบกินนิดเดียวอ่ะลูกไปกินเยอะโหอ่ะเชฟแป้งเบอร์3คาเมล่าสปอร์ตนะคะตลับละ200กว่าบาทพี่มีเทรนเนอร์มาผู้ชาย2คนเทรนเนอร์2คนเป็นผู้ชายเขาขึ้นรถจากอโศกนะคะขึ้นรถจากสถานีทองหล่อมาจากสถานีทองหล่อเป็นเทรนเนอร์คุณหมอนะคะในการที่เราจะเพิ่มความสูงเนี่ยเราไปซื้อคอร์สเขาฟังนะครับเขาจะมีเทรนเนอร์คอยดูแลให้เราเรื่องของการยืดเส้นยืดสายแล้วก็สอนท่าทางนะคะสวัสดีลูกนะคะพอดีพี่แจ๊คว่าจะเปลี่ยนผลประกอบนิดหน่อยแล้วก็บล็อกตมดอกบล็อกตานิดนึงได้ไหมลุกล่วนเลยครับพอดีพี่แจ็คมีธุระด่วนนะคะจะบำรุงผมด้วยคือเรื่องของเรื่องพี่แจ็คขึ้นคิ้วก่อนเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ที่เขาจะมาเนี่ยก็คือเป็นคนที่สอนและจัดบุคลิกท่าทางให้เราส่วนมากพวกนี้ที่เขาไปทำงานกับคลินิกเพิ่มความสูงของคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นจบวิทยาศาสตร์การกีฬาเหมือนน้องท็อปอะเหมือนน้องท็อปหลานตะพรอะเหมือนท็อปอะท็อปที่เป็นแอดมินเก่าอะต้องจบด้านนั้นนะคะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะแล้วก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินบางคนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกีฬาประเภทไหนนะคะคุณหมอน้องแมนไหนน้องแมนนะฮะได้ชนะเลิศไปแล้วหรอไทยชนะเลิศไปแล้วน้องแมนไม่มาเหรอคะวันนี้อยู่กับทีมชาติเลยไม่กลับเลยถ้าแมนยังไม่มีแฟนหมอตัดให้หนูหน่อยนะเทรนเนอร์ของคุณหมอชื่อน้องแมนสูง187จะบอกว่าสูงมากเดี๋ยวนะพี่โอกินข้าวยังพี่มีหูหมูมีหมูมีไส้หมูอ่ะที่พี่จะให้บอลอ่ะไม่ใช่หมูต้มโหหมูย่างอ่ะซื้อมา4 5หูอ่ะ4หูแล้วก็มีข้าวเป็น10เลยอยู่ข้างบนถ้าเธออยากกินให้เธอเดินขึ้นไปกินก่อนไปจ้วงก่อนแล้วเดี๋ยวมาติดคนตาพี่ไปมาไปก่อนไปก่อนแป๊บคิดเคี้ยวดิคิ้วฉันจะรีบขึ้นไปเลยนิดนึงไม่เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวกลิ่นมันติดมือไม่เชื่อพี่ขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยพี่จะได้เมากับเพื่อนไม่ติดขัดนะคะคิ้วดูดิกูรอมึงน่ะคิ้ว2แฉกนั่นน่ะเขาต้องออกกำลังกายนะคะใช่นะคะแล้วเขาชื่อน้องเดี๋ยวมาอีก2คนอ่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าแมนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขามีรูปหรือเปล่าต้องให้หมอดูนะคะเดี๋ยวให้หมอรูปประชงโอเคเรื่องไอเดียนะคะมาเดี๋ยวพี่ดูให้นะคะ7ล้านเท่าไหร่นะ7ล้านบาทควรที่บางจากใช่ไหมสถานีรถไฟอะไรใช่ต้องถามคนที่อยู่พักทางโน้นอ่ะต้องถามคนที่พักทางโน้นว่าถ้าพี่ซื้อคอนโดที่โน้นอ่ะตรงสถานีรถไฟบางจากอ่ะมันเจริญดีไหมแล้วก็คนเขาอยู่อาศัยยังไงบ้างแล้วพี่แจ็คจะซื้อ2ห้องนอนนะคะพี่แจ็คตื่นเช้ามาจะเล่าให้ฟังพี่เอาไปเลยทำงานเลยลูกนะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่อยตอบบอกว่าเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คค่ะรับทราบราคาเดี๋ยวพี่แจ็คตอบเองนะคะพิมพ์ไปเลยลูกพี่แจ็คทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็อยากจะทำนะคะเรื่องคอนโดซื้อคอนโดเก็บไว้แล้วก็ซื้อบ้านนะคะซื้อเก็บ
ทีเนี้ยซื้อตุนซื้อเก็บเวลามีผัวอยู่บางจากก็ให้ผัวไปอยู่นะคะ2ห้องนอนอย่างคอนโดพี่ดุลน่ะพี่จะซื้อมา8ล้านน่ะซื้อมาได้2ปีตอนนี้คนเขาให้มา10ล้าน5แสนน่ะพี่ก็ยังไม่ขายนะคะคอนโดอ่ะ10ล้าน5แสนคอนโดตรง3ย่านน่ะทีนี้พี่ก็ซื้อตุนอันนั้นซื้อไปอาศัยเพราะ1ใกล้สีลมใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ขายแต่ที่อื่นน่ะพี่จะก็ยังมีซื้อไว้ตุนไว้อะไรเนาะทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อนๆก็บอกพี่จะกลับไปทำผมแล้วทำผมเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะคุยเรื่องธุรกิจนะครับไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังนะครับว่าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมานานแล้วเป็น10ปีแล้วเรื่องของการซื้อขายคอนโดอสังหาริมทรัพย์พี่แจ็คซื้อไว้ปุ๊บมันจะมีคนขายให้นะคะโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะคะมีเอเจนซี่อันนี้พูดไว้นะจะหาว่าผัวเอาเงินมาจากร้านทำผมมารวยมาจากร้านทำผมบอกไม่ใช่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมาจากอะไรหรอกแล้วโทรศัพท์คุณหมอให้คุณหมอได้จะเอาโทรศัพท์ไปให้คุณหมอด้วยค่ะวิ่งค่ะเพื่อนๆจะได้กระจ่างเพราะว่าเป็นนักกีฬานั่งเทียนนะคะทีมชาติเพื่อนๆจะได้รู้ว่าพี่แจ็คเขาทำงานหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่ายืนตัดผมตัดผมเขาไม่ใช่มีปัญหาอยู่ด้านเดียวที่ไหนในชีวิตเขามีหลายเรื่องหลายราวให้คิดไม่ใช่ว่านั่งคิดเป็นเครียดทำไมเขามีผู้ช่วยหลายคนมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวนะมาแล้วเดี๋ยวมีคนไปรับเพราะว่าไปรับเทรนเนอร์ให้ด้วยค่ะไปทาเดี๋ยวมีคนไปรับให้ค่ะสวยๆหน้าตาเหมือนเทย่าโรเจอร์เดี๋ยวมีน้องสวยๆหน้าเหมือนเทย่านะคะจะมีผัวแต่ยังไม่มีคนซื้อประกาศขายหนูประกาศยังไงก็ไม่มีคนซื้อถ้าหนูไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะต่อให้หนูประกาศจุดธูปจุดเทียนว่าเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่มีคนซื้อหนูประกาศกำลังประกาศขายคอนโดอยู่ย่านสนามบินสุวรรณภูมิต่อให้หนูไหว้หัวหมู10หัวนะคะตั้งแต่ปากซอยยันไปหาที่คอนโดก็ไม่มีคนซื้อมันต้องมีผ่านเอเจนซี่หนูเราอยู่เฉยๆแบ๊วๆไม่ใช่ว่าซื้อเองแล้วนั่งแอปแบ๊วแล้วก็ประกาศขายมีเพื่อนอยู่ใน Facebook 10คนอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างล็อกเป็น private ประกาศขายคอนโดอ้าวญาติเราหมดเลยนะคะ10คนที่ในเป็นเพื่อนใน Facebook อ่ะ100คนนี่จะเป็นเพื่อนในเฟซอ่ะเป็นญาติเราบ้างเป็นเพื่อนสนิทเราบ้างแล้วมาประกาศขายให้ใครใน Facebook ตอนที่ว่าเขาอยากไม่อยากให้ใครเห็นเป็น private ไม่อยากให้ใครเห็นอ่ะไม่อยากให้ใครเห็นอยากเป็นไพรเวทแล้วแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นแล้วแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นแต่เวลาจะขายของไปโพสต์โพสต์แล้วใน Facebook เอาใน Facebook มีแต่พ่อแม่เรามีแต่ญาติพี่น้องไม่เห็นมีใครมาสนใจแล้วโพสต์แล้วใน Facebook อ่ะพี่กับโมช่วยไม่ได้นะคะปวดหัวแทนตอนนี้มีเพื่อนนิดเดียวไม่เอาไม่อยากมีเพื่อนใหม่อีเพื่อนใหม่เลยนะมันซื้อดีเห็นไหมนั่งแต่งหน้าเนี่ยเขาเห็นว่าพี่จะกินอะไรเนี่ยนิติบุคคลคอนโดโทรมาเลยว่าจะมายกโถส้วมนะพนักงานนิติอยากกินขี้อยู่เฉยๆอ่ะช่างรับเหมายังอยากกินขี้เลยเห็นไหมโทรมาวันพุธนี้บ่ายโมงว่างไหมครับเขาจะไปยกโถส้วมให้นี่ทำไมไปยกถั่วซ่อนทำไมบอกนิติอยากกินขี้พี่แจ๊คอีกเรื่องนึงพี่แจ๊คเอาผู้ชายไปห้องนะคะเรื่องของเรื่องอันนี้คือฟังไว้นะคะความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆเลยนะคะพี่แจ็คเนี่ยต้องเล่าก่อนที่เทรนเนอร์หมอหญิงจะมานะคะคือโถส้วมเนี่ยโถส้วมเนี่ยที่นั่งกันเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยนั่งถ่ายนั่งขี้เนี่ยพี่แจ็คมีห้องน้ำอยู่2ห้องที่คอนโดมีห้องรับแขกและในห้องนอนห้องรับแขกพี่แจ็คก็ยกให้กับไอ้ฮอปไอ้อีฟอุ้ม
ใช้กันใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเด็กพวกนั้นเขาก็พี่แจ็คบอกว่าเด็กน้อยน้องๆทุกท่านลูกๆทุกคนทุกคนยอมเราแม่ยอมรับนะว่าหนูๆอ่ะน้องๆมีช้างน้อยเวลาเรายืนฉี่เนี่ยเวลาเรายืนฉี่เนี่ยน้ำมันกระเด็นออกไปจากโถส้วมนะครับมันจะทำให้เรามีกลิ่นเหม็นฟังนะน้องๆทุกคนเป็นไปได้แม่อยากให้น้องนั่งแล้วเอามือน่ะกดหัวมันลงไปไม่ให้น้ำมันไหลออกมาจากนอกโถมันจะทำให้กลิ่นเราเหม็นลูกลูกทุกคนรับทราบถึงเวลาฉี่ทุกคนไม่ยืนฉี่ทุกคนจะนั่งแล้วก็เอามือกดหัวลงไปนะคะและทีนี้ตัวของตัวเองในห้องนอนเหม็นห้องน้ำอยู่คนเดียวมีปัญหาอยู่คนเดียวเพราะอะไรมาฟังกันเรื่องของเรื่องพี่แจ็คเอาผู้ชายเข้าห้องไม่ซ้ำหน้าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยมันจะนั่งฉี่มันจะนั่งโถแบบคนปกติหรือมันจะขึ้นไปเหยียบโถส้วมอยู่ข้างนอกไม่มีรอยร้าวเลยรอยยาแนวไม่ปริไม่แตกทุกอย่างดูเป็นปกติหมดรอยยาแนวก็ไม่แตกสุดท้ายให้ช่างนิติบุคคลมาดูเขาบอกว่าข้างในมันจะมีข้อต่อนะคะของโถส้วมข้างในมันจะมีท่อต่อมันหักแงกนะคะทำให้มีกลิ่นออกมามันหักออกมาข้างในแต่ข้างนอกขอบเนี่ยข้างนอกขอบโถเนี่ยขอบโถเนี่ยไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรร้าวแต่มันเป็นอยู่ข้างในข้างในแกนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นอยู่ข้างในเนี่ยข้อต่อแบบเนี้ยแต่ข้างนอกไม่มีรอยนะคะนั่นหมายความว่าเราจะเอาไปผิดกับใครได้เพราะเราผิดที่เราเอาผู้ชายเข้าห้องไม่ซ้ำหน้าแล้วผู้ชายที่ไปหาเราแต่ละคนไม่ใช่ตัวเล็ก190 180ฮะสูงอ่ะที่เล่าให้ฟังเวลาเหยียบโถอ่ะเราไม่รู้หรอกนะคะทีนี้มันมีกลิ่นออกมาปุ๊บพี่แจ็คก็เลยไปแจ้งนิติบุคคลว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเนี่ยกลิ่นเหม็นนอนปวดหัวหมดเลยเนี่ยท่อน้ำโครงการมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะนิติขึ้นมาดูปุ๊บเขาบอกว่าไม่พี่แจ็คครับผมมันไม่ได้เป็นอยู่ที่ปัญหาของไม่ได้มีปัญหากับน้ำอะไรหรอกพี่ปัญหาหลักๆอะครับมันเป็นเพราะว่าโถส้วมที่หักข้างในครับนะคะไอ้ลูกเราที่อยู่กับเราไม่เป็นไรแต่ไอ้ผู้ชายเนี่ยคนไหนอยากเห็นเทรนเนอร์คุณหมอหญิงนะคะกด1นะคะกด1รอเลยค่ะฉันจะได้รู้ว่าคุณอยากเห็นมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่อยากเห็นฉันจะปิดไลฟ์แล้วนะคะฉันจะได้อินเทอร์เน็ตร่วมพังพักผ่อนผู้ชายอ้าวคนไหนอยากเห็นเทรนเนอร์คะคุณหมอเทรนเนอร์มาถึงหรือยังคะเทรนเนอร์มาถึงหรือยังคะให้เขาหาตรงนิ้วคะมาละมาถึงอย่างมาอย่างหัวฮัลโหลเจอยังนิ้วพัดเหรอนิ้วพัดเห็นธนาคารกรุงศรีไหมคะเดี๋ยวมีกระเทยเห็นธนาคารกรุงศรีไหมที่บอกผู้หญิงนั่งธนาคารกรุงศรีตัดสินใจกรุงศรีอ๋อครับเดี๋ยวจะมีกระเทยคนหนึ่งผมยาวสีดำแล้วก็หน้าเหมือนโกติใส่วิกผมแต่สูงกว่าโกตินิดนึงนะครับไปรับเดี๋ยวหน้าตาจะเหมือนทงทงมกจอกก็ได้อ่ะไปรับน่าจะใส่เสื้อเหมือนพี่อ่ะเอาหล่อเสื้อยืดหน้าตาเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะแต่สูงกว่านิดนึงอ่ะไปรับพี่ออมเร็วๆผู้ชายมาแล้วพี่ออมเร็วๆพี่ออมมาแล้วผู้ชายมาแล้ว
ตัวน้องๆก็อยากให้พี่แจ็คมีผัวพี่แจ็คก็ดีใจนะทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้เลยหรอยังไงยังไม่ได้เลยเดี๋ยวลูกแปลงกลมแปลงเบนมันมีอันนึงเนี่ยไปไหนอ่ะพี่แจ็คอันนี้ฮะยาวยาวกว่านี้เหมือนไม่มีแปลงไม่มีอะไรยาวนะเดี๋ยวนะวันนั้นซื้อมากี่อันอ่ะมันมีอีขอบนี้แล้วก็ตาแล้วก็อันนี้มี4อันซื้อมา1 2 3 4ครบอ่ะเร็วนะผู้ชายมาแล้วนะเมืองด้วยเลยชอบตาสว่างนะไม่เอาแก่นะท่านนะเอาสว่างสว่างสวัสดีค่ะมาหาคุณหมอก่อนครับเดี๋ยวพี่อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าใครเทรนเนอร์คุณหมอก่อนร้อนไหมครับเดินมานิดนึงครับผมอันนี้เทรนเนอร์เพิ่มความสูงนะฮะชื่อน้องน้องคมกับน้องโอ๊ตเดี๋ยวรอสักครู่นะคะต้องดูนะคะว่าสูงเท่าไหร่ผมแค่ยาวและโซมไหม before after เพิ่มความสูงเป็นเทรนเนอร์และจบวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะภาพเบอร์นิดหนึ่งไม่ได้เลยเพื่อนอันนี้ชื่อน้องน้องผมน้องผมครับเลิกอ่านมาทางนี้น้องอะไรครับน้องโอ๊ตสวยไม่ต้องสูงเท่าไหร่กันครับ181น้องแมนสูงเท่าไหร่นะ186แมนสูงกว่าอ้นไหมครับแฟนสูงกว่าคมไหมคะสูงกว่าแล้วเป็นนักกีฬาไหมคะเป็นนักกีฬาบาสอันนี้ล่ะครับนักบาสเหมือนกันสูงเท่าไหร่ครับ180เลิศนะคะดูสเปคเลยพี่แจ็คเก็บไป180เนี่ยไปตัดผมตัดเผ่านั่งก่อนนะครับคนนี้ไปนั่งก่อนนะครับแล้วก็แถมนิดนึงไปเดินกล้องทักทายสวัสดีครับเปิดไปหาคุณหมอน้องคะรถนิดนึงลูกไปสวัสดียืนตรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโอ๊ตนะครับผมชื่ออะไรนะคะครับโอ๊ตมองนู่นมองนู่นยกให้ร้านเป็นทอดวันนี้เราพาเทรนเนอร์มาบุกนะคะครับชื่อออสครับมาใกล้ๆอย่างเงี้ยลูกชื่อออสครับครับผมชื่อโอ๊ตนะครับผมป้าไปนั่งหายใจนะคะวันนี้มาวันนี้สวัสดีครับชื่อคมนะผมเทรนเนอร์จากทอสเตอร์ทอสเตอร์ทอสเตอร์ฮะทอสเตอร์ทอสเตอร์นะครับทอสเตอร์อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบัน22ครับ22เกณฑ์อาหารแล้วนะเรียบร้อยครับขอให้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับผมไปเดี๋ยวไปนั่งก่อนครับครับผมคุณหมอขามีแต่เทรนเนอร์คนดีๆนะคะแล้วก็มีน้องแมนนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติมีรูปแมนเอามาให้ดูหน่อยสิคะไม่มีน้องขาใครมีรูปพี่แมนบ้างครับเขาไม่ทันเจอรูปตอนไหนพี่แมนไม่มีหรอรูปอะรูปไม่มีรูปแมนใน Facebook นะไม่มีไม่เป็นไรนะคะทอสเตอร์ตัดผมยังไงให้เราอ่ะเขาเดี๋ยวดูให้ค่ะเมนูอะไรนะพูดผิดออยกับ S เขา21-22จะให้เขาหุ่นเต็มเป็นได้แบบเป็นได้ยังไงเขาไม่ใช่แบบว่าเทรนเนอร์เขาเทรนเนอร์เพิ่มความสูงเขาไม่ใช่เทรนเนอร์ที่มันล้ำๆนะคะคุณพูดผิดแล้วนะคะเทรนเนอร์กลุ่มนี้คือการเพิ่มความสูงเขาไม่ได้ขายกล้ามเนื้อเขาเน้นสูงเป็นเทรนเนอร์เพิ่มความสูงไม่ใช่ว่าเทรนเนอร์เพิ่มกล้ามเนื้อต้องหุ่นเหมือนพี่กรณ์มีลูกค้าไหม เดี๋ยวหนูไม่หาคนสับผมให้หรอคะวรนุชวรนัทเอาช่างมาก่อนเนาะอย่าให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีนะจ๊ะวรนุชวรนัท
ข้างบนพี่จักมองบนเดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวหนูกำกับเดี๋ยวพี่แจ็คเมนูกับน้องเอสเดี๋ยวพี่แจ็คก็ช่วยดูส่งให้อีกรอบนะครับเขายังเป็นเด็กอยู่เลยหุ่นไม่เต็มเลยใส่ใส่เบาๆนะไม่หนักนะเขาตื่นกี่โมงนอนกี่โมงไม่รู้ต้องสัมภาษณ์เวลาทำไมเขาสูงเด็กนะครับเป็นอุทาหรณ์เอ้ยไม่ใช่เป็นวิทยาทาน สีน้ำเงินป่ะ ดีไหมเอาเข้มๆน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้มไปไงวันนี้ใส่ๆป่ะเอานิดนึงก็ได้เอาเข้มนิดนึงก็ได้ชอบเข้มเข้มหน้าดูเลยนะเออไม่เป็นไร ชอบเนี่ยมันหายไปแปลงนึงแปลงอะไรอ่ะลูกมันมีแค่นี้ซื้อมาเนี่ยเออหรือว่ามันหายไปอันเนี่ยลูกค้าขึ้นมาเนาะมีลูกค้าอะไรเธอมียังลูกค้ามายังมาหรือยังวันนี้หรือเปล่าไปคอนเสิร์ตส่งกันไปยืนใส่กระโปรงใส่กระโปรงทำไมรู้เรื่องนะคะสิพีโอมันชอบเป็นปีกเป็นอะไรอย่างนี้แหละลืมอะไรวะเนี่ยนะคะมีคนมาสมัครเยอะไหมสมัครอะไรคะมีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่หน้าตาเขาไม่ผ่านแล้วก็ตัวเราเองไม่ชอบคือพี่แจ็คเองไม่ชอบคนผิวขาวแล้วไม่ชอบคนดูแบบบางคนโปรไฟล์แน่นก็แน่นไปสูงไปโปรไฟล์สูงแล้วก็คุยงานคุยกันลำบากการใช้ชีวิตอะแล้วพี่แจ็คเองก็เป็นคนตรงๆเนาะไม่ชอบพี่แจ็คก็ชอบคนง่ายๆครับแต่ถ้าเดี๋ยวยังไงเทรนเนอร์น้องๆกลุ่มนี้ถ้าเขาจะมาสมัครกับพี่แจ็คเดี๋ยวให้กรอกสมัครเลยนะคะพี่แจ็คจะใช้เส้นให้ครับไม่ต้องไปรอคิวนานนะครับดูพิจารณาประวัติวันนี้ปุ๊บแอปปุ๊บวันนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มงานคืนนี้ก็ได้เห็นไหมเวลาที่เรามีเส้นสายเราจะฝากใครเงี้ยเราแอปปุ๊บแป๊บเดียวนะคะฝากไว้คืนนี้เลยแล้วก็ลองงานคืนนี้เลยก็ได้นะคะคุณหมอก็ถามว่าคุณหมอก็ถามพี่แจ็คว่าตั้งแต่ประกาศรับสมัครผัวไปเนี่ยสามีเนี่ยมีคนมาสมัครหรือไม่พี่แจ็คคุณหมอเขาก็ถามพี่แจ็คนะพี่แจ็คก็บอกว่ามีมาแต่ว่าพี่แจ็คก็ไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคุณหมอจะฝากเด็กกันอะไรพวกนี้มาเลยเดี๋ยวพี่แจ็คอนุมัติคืนนี้ก็ลองงานเลยได้ยินบ้างเมื่อกี้คุณหมอถามพี่แจ็คได้ยินกันใช่ไหมเขาบอกคุณหมอก็อย่าถามเนี่ยเป็นยังไงแต่บางคนคุณหมอมาพี่แจ็คก็เขามาไม่พร้อมอ่ะเขาไม่พร้อมแล้วเขาหวังมาหวังเรื่องโซเชียลหวังว่าเราจะช่วยดันในชีวิตเขาอ่ะเดี๋ยวเขาพร้อมสัก3เดือนแล้วเขาก็เลิกกับเราเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะคุณหมออย่างน้อยเป็นผัวฉันสัก2-3ปีได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าจะมาเป็นผัวอะไรเงี้ยคุณขาทุกวันนี้ให้เงินมันมาสมัครงานมันยังไม่มาเลยสมัครกับพี่แจ็คยังไม่มีใครเลยคุณหมอจ๋าเปลี่ยนใหม่ไงพี่แจ็ครับสมัครทุกวันนี้จ้างมันมาเกาะไปสมัครมันไม่มีคนมาเลยได้
พี่แจ็คอยากได้แฟนหุ่นสูง100ไม่รู้เป็นอะไรคุณหมอจะกะสูงคนชอบคนสูง175ขึ้นไปหน้าตาไม่เกี่ยงนะขึ้นไปผิวค้ำๆผิวค้ำๆ175ขึ้นไปแล้วถ้าแจ็คมีแฟนนะคุณหมอแจ็คจะส่งเสริมเขาให้เขาทำงานอะไรก็ได้สมมติว่าแจ็คสมมติว่านะคะนี่แค่สมมตินะคะถ้าพี่แจ็คได้เป็นแฟนอย่างเทรนเนอร์เป็นอย่างเงี้ยแจ็คก็จะดูแลว่าเอออย่าขาดงานนะอย่าขี้เกียจนะไปทำงานนะอย่างเงี้ยก็จะคอยดูแลไม่ให้ขาดงานให้เป็นคนขยันค่ะมีเวลาติดกับตาเอาลูกอ่ะเอาไหนอ่ะคุณตาไหนค่ะคุณตาอันนี้เนี่ยคันมาละนี่ข้างนอกนี่มันมีข้างในเดียวค่ะน้องโดฟเดี๋ยวพี่แจ็คก็ช่วยกำกับนะลูกนะก็ว่ามันเป็นยังไงผมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูว่าหน้าแบบเนี้ยคุณหมอเขาอะเขาเอาเทรนเนอร์ที่เป็นสถาบันยกเพิ่มความสูงเอามาเปลี่ยนลุคและแล้วเนี่ยน้องๆเขาก็ยังติดงานอยู่คุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกอยู่ที่อโศกที่ทองหล่อทองหล่อทีเนี้ยคุณหมอเองก็อยากให้ลูกน้องหรือทีมงานเขาดูดีลุคกู๊ดนอกจากหุ่นดีแล้วสูงแล้วอยากให้น้องๆทุกคนดูดีเขาก็เลยให้ทิ้งงานแป๊บนึงมาตัดผมคือทุกอย่างคืออย่านานรีบเสร็จรีบไปรีบถ่ายรูปกับนะคะโอเคเขาบอกว่าพี่แจ็คคะ 250,000 จะได้กี่เซนคะเผื่อทุ่มให้ลูกสาวหน่อยค่ะเขาอยากให้ลูกสาวเขาสูงแล้วเขาเป็นเพื่อนในพี่แจ็คเขาให้ไปถามหมอเอาเป็นว่าคุณหมอหนูรบกวนคุณหมอหญิงเนี่ยเม้นในตอนนี้เดี๋ยวพี่แจ็คปักหมุดให้ทุกคนเข้าไปดีกว่าคนเขาถามเยอะพี่แจ็คตอบไม่หมดคุณหมอเม้นไหมหรือว่าให้พี่แจ็คทางเม้นไม่ได้ไงพิมพ์ตรงเนี้ยมันต้องให้คนอื่นเม้นแล้วพี่แจ็คปักหมุดน้องขาแม่ครัวเดินหาคุณหมอค่ะแม็กกับหัวหัวอ่านหัวมาเข้าไปพิมพ์ JAX Phoenix แล้วก็เดี๋ยวคุณหมอให้เขาไปสอบถามกันเองนะคะแล้วก็คุณหมอถ้าสมมติว่าน้องบางคนมันมีปัญหาว่าสูงขึ้นไม่พร้อมกันอ่ะคุณหมอก็แถมให้หน่อยนะค่ะสองถ้าเขาลงทุน25แล้วอ่ะอายุเท่าไหร่ถ้าการเจริญเติบโตน้องมีน้อยมันไม่พอเดี๋ยวหมอเขาแถมให้ตาดำมากไปไหมก็พี่แท็กเป็นคนขัดเบ้าคนเดียวเมื่อกี้ลงไปแป๊บเดียวตาดำบึ้มเลยให้งั้นทำไงอ่ะแก้ไม่ได้แล้วค่ะบอกแล้วว่าเบาๆเหรอเอาสีทองตบได้ไหมเดี๋ยวรับทางเริ่มปังหมดเองปังหมดพี่ให้เขาแถมให้แล้วนะถ้าน้องๆเข้าไปถ้าน้องๆเข้าไปลูกหลานเข้าไปแล้วสูงไม่พอหรือว่ายังไงอ่ะยังสูงนิดๆหน่อยๆหมอแถมได้แถมเลยนะเพราะคนเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กพี่แจ็คนิสัยดีบางคนอยู่ต่างจังหวัดแถมสักเซน2เซนแถมแบบว่าแถมยืนปักไม้ยังคำเม้นคุณหมอพิมพ์ว่าอะไรหมอพิมพ์ว่าอะไรนะฮะสวัสดีอันนั้นเป็นอันเมื่อกี้ไม่ใช่คุณหมอต้องบอกว่าให้ ID Line หรือเบอร์โทรติดต่อสิคะอย่างร้านอย่างเงี้ยพิมพ์มาเลยด่วน
าให้ติดๆนะลูกนะมันไม่ดังมากนะเอาทองลงนิดนึงไหมเอาทองเท่าไหร่ทำอย่างนี้ได้ให้ดูตาโตๆอ่ะเหมือนในการ์ตูนนะทานแล้วค่ะคุณกุหลาบนะคะพี่แจ็คจะแต่งเป็นนางโชว์หรอคะทำไมรู้ใจอ่ะว่าพี่แจ็คชอบเป็นนางโชว์มันดูเข้มในหน้าตามันลุกดีนะอันนั้นโชว์ได้เอาเลยพี่เป็นสีเลือดนะพี่ก็ชอบพี่ชอบเพราะทุกวันนี้ทำงานมันก็ไม่ต่างจากนายโชว์อยู่แล้วเราทำงานอยู่ด้านเวทีผู้ชายชอบบางคนชอบให้เราแต่งหน้าเข้มเอสเอาเลิศๆนะลูกนะเน้นให้ทอยทรีทั้งคู่เดี๋ยวทุกอย่างเอาข้างๆก่อนลูกเดี๋ยวพี่เดินไปหาของเรามีการถ่าย before after ยังจ้าคุณหมอต้องการให้พนักงานหรือทีมงานมาเปลี่ยนลุคอะคะรู้แล้วใช่ไหมลืมนะฮะหนูดูด้วยนะว่าเป็นงานพระป่าหรือว่างานบุญงานอะไรสนุกสนานยังไงนะลูกได้คุณจะได้นะครับทำงานกันเนาะกระดาคนนึกเป็นทำพี่แจ็คด่าไม่เป็นหนูก็สนมันแล้วแหละโอเคขอบคุณมากค่ะเติมนิดเองเลยพี่แจ็คว่าเอาแป้งพับแป้งขาวเราตอบดีไหมตาเนาะแป้งขาวอะแป้งพับเนี่ยแป้งเบอร์ขาวอันนี้นี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ขาวอันนั้นปัดหน้าอ่ะปัดบีบโอเคนะไปเลยลูกไปตัดผมลูกค้าดูแลลูกค้าเดี๋ยวพี่มีลูกค้าตัดผมพี่ตัดผมคุณหมอเอาแป้งเบอร์ขาวไลท์อีกรอบหนึ่งนะคะทรงผิววันสวยผิววันทรงเขาสวยเมื่อเช้าแกกระแทกมาไปดู IG ให้หน่อยนะคะ IG พี่แจ็คนะคะพี่ปอบผิววันแท็กอะไรมาเมื่อเช้าแต่เช้าพี่ไม่เข้า IG เลยนะคะพี่ไว้ใจให้น้องๆดูแลนะคะงดงานเราใช้แบตเตอรี่ดีๆอ่ะอันเนี้ยอีหน่อยมันไปตัดผมขนอ่อนมันไม่ค่อยเข้าเราต้องใช้อันเนี้ยมันเป็นเปียกอันนี้มันไม่เหมาะกับสภาพผม
นูจะอันใหญ่หนูจะอันใหญ่ปากกว้างกว่านี้เราอันนี้ไปปนอ่ะอนาคตอ่ะมันจะไม่คมแล้วก็มอเตอร์มันจะมีการทำงานหนักอันนี้มันไม่ได้ออกแบบมาแต่ผมเปียกค่าเสียดายอันนี้ไว้เก็บผลอ่อนได้สายตาสั้นนะครับใช่ครับมีก็ขยี้ตาขนาดนี้นะคะมีคนมาเม้นถามว่ามีแฟนหรือยังคะเขาถามมาถามผมแล้วใช่มีคนเม้นถามคนนี้ไม่มาถามข้างหลังมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วนะคะน้องมีแล้วชื่อน้องอะไรนะผมชื่อคมครับน้องคมมีแฟนแล้วครับผมครับแต่ยังไงก็ตัดไปเถอะแต่ยังไงก็ตัดไปเดี๋ยวกลับบ้านไปชีวิตผมไม่รอดนะโอเคค่ะตัดที่สุดก่อนแล้วก็ตัดเสร็จแล้วพอผมมีแฟนเสร็จเลยแต่คนนี้นะสิเขารู้ทันไปละมีแฟนหรือยังคะมีคนเม้นถามในเฟซบุ๊กจริงเหรอครับผมทำไมรีบมีแฟนอายุเท่าไหร่เอง21ไม่ใช่หรอโอเคอย่าทำตัวรีบทำตัวแก่นะครับค่ะเอสมึงอยากทำอะไรก็ทำวันขึ้นมึงเนี่ยวันครับฝนมันตกเลยไม่ค่อยได้ติดวันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลากูมีผัวมีลูกกับมึงก็ชอบชวนเดี๋ยวมึงหยุดเลยมึงหันหน้ามานี่เมื่อก่อนพี่แจ็คมีผัวมีลูกเวลาเลิกงานไปกูก็อยากจะอยู่กับลูกกับผัวมึงนี่แหละพามันไปเตะบอลตอนนี้มึงจะเอาไปไหนก็เอาไปไอ้สองคนนั้นน่ะเอาไปเลยมึงเอาไปเลยกลับบ้านที่สี่ที่ห้าไปเลยไอ้โดงกับไอ้เต้เมื่อก่อนไอ้นี่เป็นคนชวนไม่ได้ไปกับผมตอนนี้เตะบอลไปกับผมครับแต่ว่ายังผมไม่รู้ไปไหนก็ไปติดผมคนตุ้มคนตาเรียบร้อยแล้วน้องพี่ขออยู่ประมาณนี้น้ำแข็งให้หน่อยเด็กอะไรนั่นเนี่ยแล้วกาแฟด้วยปั๊บเดี๋ยวไปละเปิดเพลงได้เลยลูกพี่ตัดผมละเดี๋ยวคุณหมอก็เสร็จแล้วพี่ไปไหนก็ไปแล้วพี่ไปก่อนเด้ออือขยับพี่ทองเลยก่อนนะแม็กพร้อมคุยกับพี่แจ็คหรือยังแม็กพี่รอนะตอนนี้พี่ว่างแล้วฮะพี่จะปิดไลฟ์เลยพี่แจ็คจะเข้าไปชมกับแม็กกับพี่เติ้ลนะคะพี่จะไปประชุมแล้วนะเดี๋ยวเราให้คุณหมอเดี๋ยวไปประชุมตอนข้างบนใช้เวลาประชุม20นาทีไปประชุมข้างบนกับแม่กับพี่ตั้นนะคะ20นาทีแม็กอีกนาทีแม็กแม็กอีกกี่นาทีมีติ่งที่มีกำหนดในนาทีมาได้ไหมเดี๋ยวงานกองThank you.
ึ้นมีประชุมเดี๋ยวประชุมแล้วก็ไปเลยประชุมกับไอ้แม็กแล้วก็พี่เติ้ลนะฮะไม่ได้ทำผิดนะคะประชุมจุดเลือกอนาคตเรื่องพี่แจ็คจะขยายสาขาแล้วก็ประชุมเรื่องของอะไรวะผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมาผู้รับเหมาที่จะรับให้เขาสรุปรายชื่อของผู้รับเหมาที่ยื่นมาประมูลนะคะว่าผู้รับเหมารายไหนจะมาประมูลกับพี่แจ็คประมูลร้านทำร้านที่แนววงวานแล้วถ้ามันดีแล้วก็ลดให้เยอะและทำดีรู้เรื่องเราจะทำด้วยกันอีก70กว่าที่ทั่วไทยไม่ใช่ว่าทำงานนี้งานเดียวแล้วจบน้องเข้าใจไหมทำ77จังหวัดทั่วไทยไปยะลาปัตตานีเชียงใหม่ยันภูเก็ตเชียงรายลำปางนครสวรรค์ไปทั่วไทยลาวอุดมอุดรอุบลขอนแก่นมารับเหมาทั้งทีไม่ใช่ว่ารับกินงานนี้งานเดียวคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้เราจะขยายไปหลายที่ไปหมดนะฮะตอนนี้ไปอุดรนี่เราให้ฟังเฉยเพราะอะไรมันมีลูกศิษย์พี่โอมคนนึงอะชื่อไอ้เติ้ลไอ้เติ้ลนั่นแหละนั่นน่ะมันไปทางนู้นสีผมสวยขอบคุณค่าอีกกี่นาทีนะน้องแม็กเปิดแอร์ข้างบนเลยหัวขึ้นไปหรอหัวชาร์จแบตเพราะว่าแบงค์ไม่ให้พี่ด้วยหัวไปประชุมก่อนชาร์จแบตเพราะว่าแบงค์เอาขึ้นมาเอามาตรงนี้นิดหน่อยสำหรับผู้รับเหมาทำดีได้ไปต่อกับเรา70กว่าที่ทั่วไทยปีหน้าทำงานดีเราจ้างต่อนะคะจบอินบ็อกมานะคะอินบ็อกมานะก่อนที่อยู่ขออะไรอินบ็อกมาดูนะคะพี่แจ็คค้าสนใจเข้าร่วมประมูลอินบ็อกมานะคะอินบ็อกมาอินบ็อกซ์มาเลยคนอาจจะเข้าประมูลมีหลายที่นะ70กว่าที่นะจ๊ะหนูเอาปลาช่อนต้องกลับไปไม่ถูกนะคะต้องกลับไปไม่ถูก0863203989นะคะหนูเอาปลาช่อนไปให้ต้องกลับไปไม่ถูกไม่เข้าใจที่หนูพิมพ์นะลูกนะคะ0863203989นะคะคนนี้ปากหวานขอเลขที่บัญชีด้วยพี่แจ็คดูไม่ออกเลยว่าเป็นกระเทยนะคะด้วยเป็นผู้หญิงนะคะมันเนี่ยชอบพบกับเพื่อนแบบนี้มันต้องแหลกเก่งคุณหมอก็เขาทำอะไรไม่ได้ไงเม้นไม่ดีหนูก็ด่าเม้นสวยหนูก็ขอเลขที่บัญชีเปิดเพลงแล้วนะฝนแต่แล้วคงหาเหมือนล่ะคุณแจ็คดูไม่ออกแก่แล้วคงหางานทำยากบางทีเต้คงสนุกคือก็ได้มันไม่สำนึกหรอกไอ้นั่นมันสมองประสิทธิ์ป้าทองนะคะตอนนี้มันมีเมียแล้วนะคะอีทิดอีดำๆอ่ะอีดำๆที่ไว้ผมตรงๆจมูกใหญ่ๆอ่ะชื่ออีขวัญยิกาอีขวัญอะไรขวัญนภาสงสารอีนี่เห็นหน้าแล้วก็สงสารได้ผัวสมองปลาทอง
มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะกรรมใครกรรมมันแต่เราก็หมดทุกข์หมดโศกแล้วนะพระบวชเป็นพระแล้วนะบวชเป็นพระตากูยังมองมันยังไม่เป็นพระเหี้ยนะครับตากูมองแล้วมันไม่ใช่พระมันเป็นไอ้เหี้ยไอ้สิงอยู่ในพระเหลืองกูพูดตรงๆแบบนี้นะพระในความคิดของพี่แจ็คมันเป็นอีกแบบนึงพระไม่จะมาไหลทั้งวันถ่ายรูปอุบาสกมึงตัดสินใจมึงไม่ได้ไปประชุมมึงไม่ได้ไปเข้าคอร์สอบรมนิสัยเนี่ยมึงไปอยู่ในกระล่มการสาวพักกูไปกระเทยกูยังรู้เรื่องกับมันอีกถูกต้องไหมคะรับไม่ได้แล้วเราจะพูดอ่ะเราตัดสินใจไปอาศัยอยู่ในร่มเงาสอบกาสาวพักเราก็ต้องปฏิบัติตัวดีๆไม่ใช่ว่าไหลอาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เหี้ยขอบคุณมากค่ะคุณติ๋มสวัสดีค่ะอีก5นาทีจะไปประชุมนะคะคุณโก้ธีรศักดิ์มาคุยมาพี่โก้ครับมานี่มาลูกฮัลโหลพี่โก้ว่าไงครับไปได้เลยครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเช็คตารางนัดแป๊บเดียวแล้วก็ได้คุยเอาตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมคะค่ะเสร็จประมาณสัก4 โมงได้ไหมคะ3 โมงเสร็จเดินทางมาถึงงาน4 โมงโอเคเดี๋ยวยังไงจะขอเช็คตารางคิวนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่4 โมงเที่ยงตั้งแต่4 โมงถ้าพี่ไม่ว่างพี่ไปบ้านพี่โก้สะดวกไหมคะ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันทางไลน์นะครับพี่โก้นะฮะสวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พี่ไปบ้านพี่โก้ธีรศักดิ์ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ทางบ้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวมา 3-40 ปีแล้ว โอ้ยไอ้ใช่เที่ยงเจอกันเที่ยงเจอแล้วก็อัดรายการบ่าย2ถึงบ่าย3ชั่วโมงเดียวแล้วก็เดินทางมานี่อีกชั่วโมงนึงเบ็ดเสร็จเริ่มนัด4 โมงลูกข่าวนะครับมันเพี้ยนเนี่ยไอ้เต้มันเป็นสมองปลาทองมันคิดไม่เป็นมันไม่รู้นะคะมันเพี้ยนสติมันไม่ค่อยดีแต่ลึกๆมันเป็นคนจิตใจดีผีบ้าส่วนมากเป็นคนดีผีบ้าส่วนมากแล้วเป็นคนดีเขาไม่ว่างคิดอะไรพลาดเป็นผีบ้านะผีบ้าคือคน3สลึงอ่ะคนพ้นมาเต็มบ้านนะครับคน3สลึงตึงตืดไงคิดอะไรอย่างก็บ่เป็นเนี่ยงานก็บ่เป็นเป็นผีบ้าเขาบ้านเขาไอ้สามสลึงกันบ้านเขาบ้านเขาไอ้สึงตึงเนี่ยกันแล้วก็มันคิดบ่เป็นไอ้สึงตึงนั่นนะไอ้เงาอันนั้นกลับไปบวชมันดูปฏิพอแล้วตัวเองนะมันปฏิดูแลตัวเองนะกินปลากินตีนกินตัวนิชนาเลิศไงถ่ายรูปออกมาดูดีนะถ่ายรูปออกมาดูดีนะคะจะกินปากกินตีนกินตัวนี่แรงมากตอนนี้มันเลิกคบกับไอ้แท่งแล้วยังไม่รู้ไอ้แท่งคุยน้อยเดียวไอ้บอยก็บ่นอยากฆ่าตัวตายนะคะเห็นน้อยใจแม่รักลูกไม่เท่ากันก็อยากฆ่าตัวตายไอ้บอยไอ้บอยไอ้หมอทองอัดรายการได้ตังค์ไหมคุณแจ็คไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีที่บ้านก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะ
เดี๋ยวไปประชุมแล้วนะพี่ป่วยตั้งแต่พี่แจ็คว่าเขาไม่โพสต์รูปแล้วอัปเดตสเตตัสรัวนะฮะมึงเป็นพระเหี้ยนะของมึงเหี้ยมึงออกมาจากสิ่งมึงออกจากอันนั้นเลยออกจากสงสารชาวบ้านนะครับถ้าเขาคิดในทางที่ดีไปแต่บ้านเหลืองก็พอไปว่าแต่บ้านเหลืองก็พอไปว่าตัวมันผีบ้าสามสลึงตึงตือตรงนี้กูเกิดมากูกับป้าใส่ยังกระเพาะไปเล่นบีทอกออกไปไงคอยตกกันกันมายังฮะฮะมาหาพี่มาขึ้นไปข้างบนเลยครับพี่เติ้ลขึ้นข้างบนเลยครับไปละเอาพี่ฝนกับหัวอ่ะไม่ขึ้นไปครับเก็บของให้ด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะที่นี่ว่างลูกแม่หัวมาเก็บของแป๊บนึงหัวมาพี่ไปประชุมก่อนอ่ะเร็วๆเอาไปเลยลูกอ่ะอันนี้ซ้อนนี่อ่ะจบเก็บกันแอบเงินเก็บไว้ลูกเอาไปง้อขึ้นประชุมได้ไหมฮะ5 นาที10 นาทีลงมาแล้วมาตัดผมคุณหมอมาเดี๋ยวพี่ถึงลูกค้านะครับพี่ทำกิจในผมเองอันนี้ลูกอันนี้ถึงอันนี้อ่ะไม่เป็นไรวันนั้นเลยลูกมาไปละไปนิดเดียวเดี๋ยวพี่จะเข้าประชุมก่อนประชุมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่รับเหมาก่อสร้างนะคะไปลูกไปขึ้นไปเลยขึ้นไปอันนี้ไว้ลูกอันนี้ไว้ไปลูกไปแล้วขึ้นประชุมพร้อมพี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลูกผ้าไม่พอนะฝนคนไหนอยู่แผนกนี้ไปจัดการเรียกมันมานามสกุลอยู่บำรุงนะคะและบ้านเขาไม่ได้ลำบากนะคะบ้านลูกคนโหนคนรวยมากนะคะนามสกุลอยู่บำรุงนะคะน้องหัวจบสนกุหลาบนะคะแล้วก็ตัวหัวเองทิ้งเงินเดือนราคาสูงมาเอาเงินเดือนราคาต่ำแล้วก็ราคาถูกกว่าพี่แจ็คหลายพันบาทนะคะทิ้งงานของตัวเองงานหลักนะคะเพื่อที่จะมาเอางานด้านนี้ พี่มุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีกิจมีลูกค้าเหรอลูกค่ะตอนนี้นะคะนางทิ้งเงินเดือนราคาสูงนะคะมาเอาเงินเดือนราคาถูกนะคะ
ปล่อยประตูให้พี่หน่อยค่ะแป๊บนึงครับนะฮะปิดเลยค่ะปิดเลยมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือน้ำแข็งนะคะถือกาแฟเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ปุ๊บพี่จะปิดไลท์เลยนะคะ